นี่คือเรื่องราวของหนึ่งในตำนานโจรที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองไทยถึงขนาดที่มีนายตำรวจมือปราบท่านหนึ่งที่เคยแฝงตัวเข้าไปอยู่ในชุมโจรเป็นเวลากว่า4ปีถึงกับเคยเอ่ยปากว่านับตั้งแต่วันที่เขาสิ้นชีวิตไปประเทศไทยยังไม่มีกลุ่มโจรกลุ่มไหนยิ่งใหญ่เท่าเขาอีกเลยเขาคือเสือปล้นที่มาพร้อมเสื้อเชิ้ตลายสก็อตกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบและแว่นตาเลแบนเขาคือขุนโจรที่ล่ำลือกันว่ามีอาคมแก่กล้าเขาคือผู้ร้ายที่มีค่าหัวสูงที่สุดในยุคนั้นเขาคืออาชญากรที่กรมตำรวจถึงกับต้องตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อมาปราบเขาโดยเฉพาะเขาคือตีใหญ่ตำนานโจรโลกไม่ลืมเรื่องราวจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังปลายปีพุทธศักราช2495ครอบครัวของนายเม้งจ๋ายอดีตอังยีจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่รอนแรมมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารณแผ่นดินหมู่ที่3ตำบลดอนไผ่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีได้ให้กำเนิดเด็กชายคนหนึ่งผู้ซึ่งต่อมา20ปีจะได้กลายมาเป็นมหันตภัยร้ายแรงของสังคมเด็กชายไพโรจน์แซ่เตียวคือชื่อและนามสกุลดั้งเดิมของเขาก่อนที่ต่อมาภายหลังจะเปลี่ยนชื่อเป็นนายกรประเสริฐช่างเขียนชีวิตวัยเด็กของตีเด็กชายไทยเชื้อสายจีนณบ้านสวนที่ดำเนินสะดวกดำเนินไปตามวิถีที่ควรจะเป็นของเด็กบ้านสวนริมคลองที่วันๆก็ดำผุดดำว่ายอยู่กับน้ำมาตั้งแต่จำความได้เขาออกจากโรงเรียนเมื่อเรียนถึงชั้นป.4เพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่และเปิดทางให้น้องๆได้เรียนโดยเขานั้นมาช่วยพ่อแม่ทำสวนมะพร้าวกล้วยมะละกอผักสวนครัวและพืชพันธุ์นานาชนิดอย่างเต็มที่จนย่างเข้าสู่วัยรุ่นจากตีน้อยในวันหวานก็กลายเป็นตีใหญ่หนุ่มน้อยที่บุคลิกภาพสุภาพสงบหงิมเรียบร้อยพูดเพราะแต่เบื้องหลังของความสุภาพนั้นเขาก็เป็นหัวโจกคนหนึ่งของวัยรุ่นแก๊งหลัก6ตีใหญ่ในวัย17ปีนั้นแปลเปลี่ยนเป็นหนุ่มร่างกายสูงใหญ่ทะมัดทะแมงเนื้อตัวเต็มไปด้วยมัดกล้ามหน้าตาขาวสะอาดผมยาวปะบ่าพูดจาสุภาพอ่อนหวานคารมคมคายจนเป็นที่ต้องตาต้องใจของสาวใหญ่สาวน้อยมากมายตีใหญ่ตัดสินใจเข้าไปแสวงโชคในเมืองกรุงตามคำชักชวนของญาติคนหนึ่งตลาดจำหน่ายผลไม้ฝั่งมหานาคและฝั่งตลาดพดุงกรุงเกษมเป็นแหล่งขายส่งผลไม้ขนาดใหญ่ในกรุงเทพในยุคนั้นคือจุดหมายปลายทางของเขาจึงไม่ใช่เรื่องยากที่อีกวันต่อมาตีใหญ่จะกลายเป็นคนงานขายแตงโมที่ตลาดมหานาคเขาใช้ชีวิตในตลาดอยู่กับผักผลไม้ในเวลางานส่วนนอกเวลางานเขาก็ใช้ชีวิตบนความสำราญตามประสาหนุ่มโสดและแหล่งท่องเที่ยวสำหรับหนุ่มโสดในยุคนั้นที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คือย่านบางขุนพรหมและย่านวิสุทธิกษัตริย์ที่นั่นเต็มไปด้วยไนท์คลับร้านอาหารและซ่องโสเพณีตีใหญ่เป็นลูกค้าประจำที่ซ่องโสเพณีย่านบางขุนพรหมแทบทุกคืนชีวิตตีใหญ่ในช่วงต้นๆที่เข้าไปเผชิญโชคในกรุงเทพนั้นเขาต้องผจญกับความว้าเวในขณะที่เปลี่ยนงานก็บ่อยสิ่งที่น้อยคนจะรู้นั้นตีใหญ่ถึงแม้จะจบแค่ป.4แต่ใจก็รักด้านขีดเขียนและนี่คือที่มาของชื่อสกุลของเขากรประเสริฐช่างเขียนเพราะเขาได้เคยไปรับจ้างเป็นเด็กเขียนโปสเตอร์หนังชั่วระยะสั้นแถวโรงหนังเฉลิมไทยและในที่สุดชีวิตตีใหญ่ก็มาถึงจุดหักเหครั้งสำคัญอีกครั้งจนได้เมื่อเขาถูกกลุ่มนักเลงเจ้าถิ่นย่านเทเวศไล่ฟันและลุมอัดเพื่อนเขาคนหนึ่งจนยับเยินเขากลับดำเนินสะดวกอย่างเงียบเชียบในขณะที่เพื่อนๆที่เป็นเพื่อนสนิทของตีใหญ่คือประชาหรือปื๊ดงามญาติกับอีกคนหนึ่งคือบุญโดยเฉพาะประชานั้นต่อมาภายหลังได้เข้ามาเป็นสมาชิกสำคัญของแก๊งตีใหญ่ได้เอ่ยกับตีใหญ่ว่าต่อไปนี้มึงต้องสู้ไม่งั้นเสียหน้าพ่อมึงเพราะพ่อของตีใหญ่นั้นเป็นอดีตอังยีที่มีผู้คนเคารพนับถือทั่วทั้งดำเนินสะดวกตีใหญ่ได้ฟังจึงได้คิดสุดท้ายแสงสีเมืองกรุงมันก็เย้ายวนจนตีใหญ่ทนอยู่ดำเนินสะดวกต่อไปไม่ไหวขออำลาดำเนินสะดวกกลับเมืองกรุงอีกรอบแต่คราวนี้เขาไปทำงานและอาศัยอยู่ที่เรือของหญิงวัยกลางคนที่ชื่อป้าเหนยซึ่งจอดอยู่ในคลองมหานาคหลังโรงภาพยนตร์ปารีสในปัจจุบันป้าเหนยของตีใหญ่ไม่ใช่ป้าหรือญาติโยมที่แท้จริงเพียงแต่รู้จักกันในฐานะเป็นคนดำเนินสะดวกด้วยกันป้าเหนยเคยติดต่อซื้อผักผลไม้จากสวนของพ่อของตีใหญ่เรือของป้าเหนยจะจอดที่มหานาคทุกเที่ยวที่เดินทางมาจากดำเนินสะดวกสมัยนั้นบรรดาเรือที่จอดแถวเทเวศและมหานาคส่วนใหญ่มาจากดำเนินสะดวกทั้งสิ้นเรือต่างๆขนผักผลไม้มาขายกระทั่งมหานาคกลายเป็นศูนย์กลางตลาดผลไม้ใหญ่ในปัจจุบันสุดท้ายเมื่อทำงานไปได้สักพักหนึ่งเ
ื่อนฝูงจากดำเนินสะดวกเช่นประชาทวีปสมพรก็แวะเวียนไปเยี่ยมเยียนเขาเสมอตีใหญ่ใช้ชีวิตขึ้นล่องดำเนินสะดวกมหานาคใช้ชีวิตในบ่อนไฮโลในซ่องโสเภณีไปวันๆโดยไม่ได้นึกถึงอนาคตกระทั่งวันหนึ่งชะตาชีวิตก็พลิกผันอีกจนได้เมื่อเขาไปจีบน้องสาวของนักเลงมหานาคเขาและถูกรังแกเขาอีกจนได้แต่คราวนี้ไม่เหมือนคราวก่อนเขาไม่หนีใครอีกแล้วจนในที่สุดเขาก็มีเรื่องราวใหญ่โตจนถึงขั้นอยู่มหานาคไม่ได้ดำเนินสะดวกจึงต้องกลายเป็นเป้าหมายของเขาอีกครั้งหนึ่งเมื่อกลับมาอยู่ดำเนินสะดวกเที่ยวนี้ตีใหญ่ช่วยพ่อแม่ทำงานเก็บผักผลไม้ลงเรือไปขึ้นรถที่ท่าเพื่อส่งต่อเข้ากรุงเทพไม่มีใครสงสัยหรือถามหาเหตุผลที่เขาหวนกลับบ้านเพราะเด็กบ้านนอกย่านนั้นส่วนใหญ่ก็ไปมาขึ้นล่องระหว่างกรุงเทพกับบ้านเดิมเป็นประจำจนเป็นเรื่องธรรมดาการเอาผักลงเรือไปขึ้นรถนั้นเพราะผักไม่ใช่ผลไม้ผักเหี่ยวไวกว่าผลไม้มากนักจึงต้องลำเลียงโดยรถยนต์จะขนทางเรือเหมือนผลไม้ไม่ได้ดังนั้นชาวสวนผักที่ดำเนินสะดวกจึงต้องขนผักลงเรือล่องไปถ่ายขึ้นรถยนต์ที่ท่ารถและที่ท่ารถนั่นเองเขาก็ไม่พ้นมีเรื่องจนได้เมื่อไอ้เข้มนักเลงที่คุมคิวรถซึ่งรู้จักกับตีใหญ่ดีวันๆเที่ยวละเกะละกะหาเรื่องละลานชาวบ้านตลอดเวลาเข้มรู้ว่าตีใหญ่ไม่มีพิษสงเป็นคนไม่สู้คนแต่หารู้ไม่ว่าชีวิตในเมืองหลวงทำให้ตีใหญ่เปลี่ยนแปลงไปอย่างคาดไม่ถึงค่ำวันหนึ่งขณะที่ตีใหญ่กำลังขนผักขึ้นรถไอ้เข้มเข้ามาหาเรื่องใส่ตีใหญ่แต่จากที่คิดว่าตีใหญ่จะไม่สู้เข้มกลับคิดผิดถนัดเพราะตีใหญ่ขอเวลาทำงานให้เสร็จก่อนแล้วจึงท้าทายเข้มว่าเดี๋ยวค่อยไปดวลกันที่วัดหลัก6ที่กำลังมีงานวัดอยู่พอดีเมื่อถึงเวลานัดตีใหญ่ออกจากบ้านพร้อมขวานเล่มหนึ่งโดยมีประชาหมูและบูนตามไปด้วยทั้ง3คนมีมีดเป็นอาวุธตีใหญ่พร้อมพวกตรงไปที่จุดนัดพบแต่ฝ่ายเข้มก็ยังไม่มากระทั่งพักหนึ่งฝ่ายเข้มจึงปรากฏกายขึ้น6คนแต่ก็ไม่มีเข้มมาด้วยมารู้ทีหลังว่าเข้มนั้นตกใจที่ตีใหญ่ทำท่าจะสู้จึงไปสืบเสาะหาข่าวจนแน่ใจว่าตีใหญ่ไม่ใช่ตีหน้าจืดคนเดิมเข้มจึงออกอุบายให้เพื่อนมาแทนค่ำวันนั้นตีใหญ่เอาขวานจามหน้าฝ่ายตรงข้ามตนจนเลือดกระฉูดก่อนจะแยกย้ายสลายตัวท่ามกลางเสียงนกหวีดและการวิ่งไล่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในงานวัดจากการมีเรื่องในงานวัดกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นมหาโจรในตำนานเมื่อเขาเริ่มคิดอยากเดินสายโจรขึ้นมาเสียแล้วและปืนกระบอกแรกในชีวิตเขาก็ได้มาจากการวิ่งราวในตลาดดำเนินสะดวกนั่นเองตีใหญ่นั้นมีประสบการณ์จากเมืองใหญ่มามากพอที่จะทำให้เขาเป็นคนรอบคอบและมีแผนการเสมอเขาให้เวลาตัวเองวางแผนก่อนที่จะลงมือปนแผนระหว่างปนและแผนหลังปนอย่างละเอียดยิบก่อนตัดสินใจลงมือทุกครั้ง12สิงหาคมพุทธศักราช2516ทำเนียบเสือปนแห่งประเทศไทยได้ต้อนรับดาวโจรดวงใหม่ที่กลายมาเป็นดาวค้างฟ้าขุนโจรในตำนานในการต่อมาตีใหญ่ในวัย21ปีพร้อมพวกอีก2คนออกปนครั้งแรกในชีวิตโดยมีเหยื่อรายแรกคือคนบ้านเดียวกันบ้านคหบดีเศรษฐีคนหนึ่งในอำเภอดำเนินสะดวกตีใหญ่กวาดเงินสดทองรูปพรรณและทรัพย์สินมีค่ารวมมูลค่าหลายแสนบาทอย่างง่ายดายสมกับที่วางแผนมานานนับเดือนเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอดำเนินสะดวกสมัยนั้นใช้เวลาสืบสวนไม่นานก็รู้ว่าเป็นฝีมือของแก๊งตีใหญ่แต่ตีใหญ่และพวกกลับเก็บตัวเงียบหายอย่างไร้ร่องรอยในช่วงที่หลบลี้หนีหน้าจากการตามล่าของเจ้าหน้าที่นี่เองที่ตีใหญ่เริ่มข้ามเขตไปปักหลักย่านท่าฉลอมโดยมีซ่องป่าปิ่นเป็นสถานที่ที่จะพบเจอตัวเขาได้บ่อยๆและก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เขาเข้าไปหาหลวงพ่อสุดวัดกาหลงพระครูสมุทรธรรมสุนทรหรือหลวงพ่อสุดสิริธโรเจ้าอาวาสวัดกาหลงตำบลกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครพระเกจิอาจารย์ชื่อดังผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาตีใหญ่นั้นเข้าไปหาหลวงพ่อสุดในฐานะเกษตรกรชาวสวนชาวอำเภอดำเนินสะดวกผู้ต้องขึ้นลองกรุงเทพบ่อยๆด้วยการนำผลหมากรากไม้ไปขายจึงอยากได้ของดีไว้ติดตัวสิ่งที่ตีใหญ่ได้มาจากหลวงพ่อสุดนั้นอาจจะมีอยู่หลายอย่างเพราะตีใหญ่เที่ยวเข้าเที่ยวออกในวัดกาหลงจนเรียกได้ว่าเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งและเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะทำให้ตีใหญ่เข้าวัดกาหลงบ่อยก็อาจเป็นด้วยว่าบ่อนไฮโลเจ้าประจำที่เขาชอบไประเลงเงินนั้นอยู่ข้างวัดกาหลงนั่นเองวัตถุมงคลติดตัวที่ทำให้ตีใหญ่กลายเป็นขุนโจรเรื่องวิทยาคมในสายตาของคนทั่วไปนั้นมีทั้งหมด4ชิ้นคือ 1. ตะกรุด3ห่วงของหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อเต๋คงทองเกจิอาจารย์ผู้เริ่มก้าวเข้าสู่เส้นทางธรรมด้วยการบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดกาหลงก่อนที่จะไปครองวัดสามงามที่หลวงลุงแดงลุงของหลวงพ่อเต๋ซึ่งเป็นพระลูกวัดกาหลงได้กลับไปสร้างไว้ที่บ้านเกิดที่นครปฐม
จึงทำให้หลวงพ่อเต๋เป็นสหธรรมิกกับหลวงพ่อสุดและต่างก็เดินทางไปช่วยงานไปร่วมงานที่อีกวัดหนึ่งจัดขึ้นเสมอๆสองก็คือตะกรุดโทนของหลวงพ่อสุดและสามคือผ้ายันตะกร้อหลวงพ่อสุดสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นเมตตามหานิยมและที่สุดก็คืออยู่ยงคงกระพันยิงไม่เข้าฟันไม่ออกเป็นของดีของมีค่าที่ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อสุดต่างแสวงหามาติดกายและสี่ซึ่งคนไม่ค่อยได้เห็นนักแต่ว่าตีใหญ่ก็ใช้ติดตัวตลอดเวลาคือเสื้อยันเกราะเพชรซึ่งไม่รู้ที่มาสี่วัตถุมงคลนี้คือสิ่งที่ตีใหญ่ไม่เคยห่างกายและด้วยพุทธคมอันแกล้าของเกจิอาจารย์ผู้เรืองเวทมันจึงทำให้หลายคราที่ตีใหญ่เกือบจะอับจนแต่ก็หลบรอดมาได้ทุกครั้งไปเรื่องราวของตีใหญ่เริ่มเงียบหายไปตามกาลเวลากระทั่ง29 มกราคม 2517ตีใหญ่พาพวกเขาปล้นบ้านข้าบดีคนหนึ่งที่อำเภอบ้านแผวจังหวัดสมุทรสาครหลังจากนั้น5 ตุลาคม 2517โจรกลุ่มหนึ่งพร้อมอาวุธครบมือบุกเข้าปล้นร้านทองแสงเจริญถนนพระปกเกล้าตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้ทรัพย์สินเป็นทองไปจำนวนมากจากนั้นก็หลบหนีเข้ากรุงเทพว่ากันว่าทองที่ได้มาส่วนใหญ่นั้นตีใหญ่เอาไปซุกไว้บ้านเพื่อนที่เชียงใหม่แต่พอเจ้าหน้าที่ได้กลิ่นว่าเป็นผลงานของเขาและเพื่อนเขาก็ไม่กล้าย้อนขึ้นไปเอาทองที่เหลือ18 ธันวาคม 2517ตีใหญ่พร้อมพวกอีก2คนเข้าปล้นร้านเฟอร์นิเจอร์ที่ปากซอยนพมาศถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงปากคลองเขตภาษีเจริญได้ทรัพย์สินไปมากพอสมควร31 มกราคม 2518ข้ามปีถัดมาตีใหญ่พาพวกเขาปล้นบ้านเศรษฐีในท้องที่สน.บางยี่ขันธ์เจ้าหน้าที่พยายามสืบหาตัวตีใหญ่กันจ้าละวันเพราะคดีที่เขาก่อนนั้นเริ่มถี่ขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยมีใครได้เข้าใกล้ตัวเขาเลยแม้แต่น้อยแต่ในระหว่างที่มืด8ด้านคล่ำไปทางไหนก็ตันอยู่นั้นจู่ๆโชคก็เข้าข้างเจ้าหน้าที่เมื่อมีพลเมืองดีโทรศัพท์เข้ามาแจ้งว่าน่าจะเป็นตีใหญ่และพวกหลบอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในเขตท้องที่สน.บางพลัดตีใหญ่นั้นไม่ทันตั้งตัวจึงถูกเจ้าหน้าที่จู่โจมหนีไม่ทันต้องยืนให้เจ้าหน้าที่ล็อกกุญแจมือสิ้นสภาพคุณโจรร้ายแห่งลุ่มน้ำดำเนินสะดวกพร้อมอเนกหรือตุ้มสิริวงศ์สมุนคู่ใจที่เคยปล้นร้านทองที่เชียงใหม่มาด้วยกันและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ตำรวจนครบาลได้รู้จักหน้าค่าตาของตีใหญ่ทั้งแบบตัวเป็นๆและแบบเป็นภาพถ่ายที่เพิ่งจะมีการบันทึกได้เป็นครั้งแรกเมื่อตีใหญ่และอเนกถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญจนครบกำหนดพนักงานสอบสวนก็ได้นำตัวตีใหญ่และอเนกไปยื่นคำร้องต่อศาลขอฝากขังระหว่างการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นพร้อมคัดค้านการให้ประกันตัวเนื่องจากเกรงจะหลบหนีศาลอนุญาตและออกหมายขังส่งตัวทั้งคู่เข้าละหุโทษหรือเรือนจำกลางคลองเปรมเป็นธรรมดาของน้องใหม่ยิ่งชื่อดังมาจากข้างนอกด้วยแล้วย่อมต้องมีการรับน้องและตีใหญ่ก็หนีไม่พ้นกฎข้อนี้ซึ่งนั้นมันก็ทำให้เขาคับแค้นใจเป็นอย่างมากที่ทำอะไรไม่ได้เลยแต่สุดท้ายด้วยสติปัญญาความสามารถของเขาเริ่มตีสนิทผู้คุมและนักโทษขายใหญ่หลายคนจนทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาและอเนกดีขึ้นมากตีใหญ่ได้รับความเอ็นดูจากผู้คุมหลายคนในเวลาไม่นานจนในที่สุดรุ่นพี่ก็ไม่กล้าแตะเขาอีกตุ้มหรืออเนกจึงพลอยสบายไปด้วยทุกๆ12 วันเขากับอเนกจะถูกนำตัวไปขึ้นศาลเนื่องจากพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอฝากขังต่อและเมื่อศาลอนุญาตให้ฝากขังผู้คุมก็จะรับกลับเข้าละหุโทษตามเดิมในระหว่างที่พนักงานสอบสวนจากสน.ภาษีเจริญดำเนินคดีกับตีใหญ่และอเนกอยู่นั่นเองพนักงานสอบสวนจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็เดินทางเข้ากรุงเทพมาสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองและสรุปสำนวนมีความเห็นสั่งฟ้องและดำเนินการติดต่อเพื่อให้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปขึ้นศาลที่เชียงใหม่ในระหว่างที่เขาถูกฝากขังอยู่นั้นเขาก็ถูกอายัดตัวจากอีกหลายท้องที่ถ้าไล่เรียงกันไปก็ได้แก่1จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอดำเนินสะดวกข้อหาปล้นทรัพย์เมื่อวันที่12 สิงหาคม 2516 2สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแผวข้อหาปล้นทรัพย์เมื่อวันที่29 มกราคม 25173. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ข้อหาปล้นทรัพย์เมื่อวันที่5 ตุลาคม 2517 4. สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญในคดีปล้นทรัพย์เมื่อวันที่18 ธันวาคม 2517แล้วเมื่อรวมในคดีที่เขาถูกฝากขังอยู่นี้ก็เท่ากับเขามีคดีปล้นทรัพย์ทั้งสิ้น5 คดีแต่มีเพียงคดีที่เชียงใหม่คดีเดียวที่ถึงชั้นศาลแล้วและศาลเชียงใหม่ก็มีหนังสือให้ส่งตัวจำเลยทั้งคู่ไปขึ้นศาลผ่านต้นเดือนตุลาคม2518ไปไม่กี่วัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของเรือนจำกลางคลองเปมเป็นผู้ควบคุมตัวตีใหญ่พร้อมอเนกในสภาพพันธนาการด้วยโซ่ตรวนอย่างแข็งแรงขึ้นรถไฟที่สถานีสามเสนมุ่งนาสู่เชียงใหม่กระทั่งเมื่อส่งสองผู้ต้องหาให้เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์จึงเดินทางกลับกรุงเทพทันทีก่อนที่ต้นสังกัดจะมีหนังสือส่งไปยังเรือนจำกลางคลองเกลมแจ้งว่าได้นำส่งจำเลยเดินทางถึงเชียงใหม่โดยเรียบร้อยปลอดภัยหากแต่นั่นคือขาไปแต่ใครเลยจะรู้ว่าขากลับนั้นมีได้เรียบร้อยอย่างขาไปหลังจากรถด่วนขบวนเชียงใหม่กรุงเทพเคลื่อนขบวนออกจากสถานีเชียงใหม่ท่ามกลางผู้โดยสารที่เต็มทุกโบกี้ตีใหญ่และอเนกอยู่ในสายตาของตำรวจทั้งสองนายอย่างสงบกระทั่งเวลาประมาณตีสองขณะที่ทุกคนกำลังพักผ่อนนอนหลับตีใหญ่และอเนกสะกิดตำรวจทั้งคู่ว่าขอเข้าห้องน้ำเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งคู่จึงพาไปห้องน้ำและเสี้ยววินาทีที่ทั้งคู่พลุบหายเข้าไปในห้องน้ำนั่นเองที่กระจกหน้าต่างห้องน้ำถูกทุบดังเพลงก่อนที่ตำรวจทั้งสองนายจะรีบเปิดประตูเข้าไปพบกับความว่างเปล่าจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรท้องที่เกิดเหตุทราบว่าทั้งคู่บาดเจ็บแต่ไม่มากนักกระเซาะกระเซิงไปจนถึงบ้านหลังหนึ่งในที่เปลี่ยวซึ่งเป็นบ้านของหญิงสูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงคนเดียวเขาสกัดตรวนออกหาข้าวปลาอาหารกินแล้วรีบเดินทางต่อไปโดยผู้ที่ให้ความช่วยเหลือก็ไม่ทราบจุดหมายปลายทางหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นชื่อเสียงของตีใหญ่ก็เด่นดังขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์อีกหลายฉบับลงข่าวกันคลึกโครมติดต่อกันหลายวันและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการไล่ล่าอย่างแท้จริงที่ตีใหญ่ต้องเผชิญตีใหญ่และอเนกหายเงียบไปจากการรับรู้ของสังคมเหมือนคลื่นกระทบฟังต่างกันก็เพียงแต่เจ้าหน้าที่นั้นยังทำงานตลอดเวลาทีมสืบทุกทีมสรุปตรงกันว่าด้วยสันดานของตีใหญ่เป็นคนหนุ่มที่ขาดความรู้ในการทำงานทุกชนิดนอกจากปล้นเพื่อจะสนองความฟุ่มเฟือยของตนเองได้เป็นที่รู้กันในหมู่คนใกล้ชิดว่าตีใหญ่นั้นติดการพนันมากและเครื่องใช้ประจำตัวก็ต้องเป็นของดีของดังราคาแพงกางเกงยีนต้องเป็นลีไวส์รองเท้าผ้าใบคอนเวิร์สถ้าเป็นรองเท้าหนังก็ใช้รองเท้าหนังเช็คโกหนังกลับนาฬิกาต้องเป็นมิดเดิลเรือนทองเครื่องใช้ประจำตัวส่วนใหญ่เป็นของนอกคนหนุ่มที่ใจแตกอย่างตีใหญ่นั้นคิดเพียงแต่ว่างานคือเงินและงานที่ทำเงินให้เขาเป็นกอบเป็นกำก็มีเพียงอย่างเดียวคืองานปล้นเรื่องราวของตีใหญ่ก็ดูจะเงียบหายไปตามกาลเวลาอีกครั้งหนึ่งพลัน15มิถุนายน2519ตีใหญ่และผองเพื่อนก็กลับมาเขย่าขวัญสั่นประสาทสุจริตชนอีกครั้งหนึ่งโดยการบุกเข้าปล้นบ้านเศรษฐีคนหนึ่งที่อำเภอดำเนินสะดวกบ้านเกิดกวาดทรัพย์สินไปมูลค่ากว่า 200,000 บาทก่อนที่ตีใหญ่และพวกจะเก็บตัวเงียบหายอย่างไร้ร่องรอยเช่นเคยแต่คราวนี้หน้าหนังสือพิมพ์ไม่ต้องรอนานเป็นปีอีกแล้ว15กันยายน2519ตีใหญ่และเพื่อนรวม5คนบุกเข้าปล้นบ้านเลขที่340ถึง344ซอยนาคดำรงถนนดำรงรักแขวงคลองมหานาคท้องที่สน.นางเลิ้งกรุงเทพเมื่อพนักงานสอบสวนสน.นางเลิ้งทราบเหตุจึงได้รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและหลังเกิดเหตุเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็สืบทราบได้ว่าคนร้ายใช้รถยนต์โตโยต้าโคโรล่าสีน้ำตาลหมายเลขทะเบียนกไก่ททหาร5คควาย3594เป็นพาหนะจากการตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถพบว่ารถเป็นของตรอกจันคาร์เลนที่บริการให้เช่ารถที่ถนนจันแขวงช่องนนทรีเขตยานนาวาเมื่อตรวจสอบหลักฐานการเช่ารถก็พบว่าผู้เช่าชื่อนายชัยวัฒน์เลิศมาลาพงทีมล่านักปล้นจึงใจชื้นขึ้นเป็นกองหลังจากที่ตรอกจันคาเรนนั้นยืนยันว่าผู้เช่ารายนี้ยังไม่ได้นำรถมาส่งคืนกระทั่งทีมล่าตามไปจับกุมตัวนายชัยวัฒน์ได้ที่บ้านหลังจากที่ตีหน้าเซอร์อยู่ได้พักหนึ่งนายชัยวัฒน์ก็ยอมรับว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเพียงแต่เป็นคนไปเช่ารถจากตรอกจันคาเรนจริงแล้วมอบให้นายประชาหรือปื๊ดงามญาติสมุนของตีใหญ่คนหนึ่งไปใช้ส่วนนายประชาจะนำไปทำอะไรเขาไม่รู้เรื่องด้วยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ซุ่มวางกำลังไว้รอบๆ บ้านนายชัยวัฒน์จนเกือบ6โมงเย็นวันเดียวกันรถโตโยต้าสีน้ำตาลคันนั้นก็ค่อยๆคืบคลานเข้ามาในตรอกจันเจ้าหน้าที่ทุกคนขยับตัวมือกระชับที่ด้ามปืนพร้อมที่จะกระชากออกใช้ที่เห็นในรถนั้นเป็นร่างของชายเพียงคนเดียวกำลังบังคับพวงมาลัยพลางเหลียวซ้ายแลขวาเหมือนหวาดระแวงและก่อนที่ชายคนนั้นจะมีโอกาสขยับตัวลงจากรถปืน3กระบอกของเจ้าหน้าที่ก็จ่อในระยะเผาขนประชาหรือปื๊ดงามญาติสมุนเอกคนหนึ่งของตีใหญ่เกมง่ายๆในคราวนี้นี่เองและหลังจากนั้นไม่นานรายชื่อของเรานักปล้นร่วมทีมก็พลั้งพลูออกมาจากปากของประชาจุดต่อไปเจ้าหน้าที่ไปคว้าตัวนิพนธ์หรือยุ่งแซ่ชัวมาได้อีกคนจากย่านท่าพระ
ในการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพบของกลางหลายรายการประกอบไปด้วยสร้อยคอ4เส้นนาฬิกาข้อมือ2เรือนแหวนเพชร1วงแหวนหัวฝังพลอย1วงและเงินสดอีก 27,870 บาทการได้ตัวนายประชามาอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่นั้นก็ไม่ต่างอะไรกับการได้ขุมทรัพย์ของเบาะแสพอหลังจากนั้นการสืบสวนก็ปรากฏผลออกมาว่าตีใหญ่หัวหน้าแก๊งเป็นตัวการสำคัญในการปล้นหลายครั้งร่วมทั้งครั้งนี้สืบเนื่องจากการที่เคยป้วนเปี้ยนอยู่แถวมหานาคมานานจึงทำให้รู้ว่าบ้านของนางโสมมัดปัญญาบ้านหลังนั้นที่ริมคลองมหานาคมีทรัพย์สินที่เป็นเครื่องทองรูปพรรณมากและปล้นได้ไม่ยากและในส่วนลูกน้องของตีใหญ่ในช่วงเวลานั้นก็มีแวะเวียนกันเข้าออกหลายคนแต่ที่อยู่หลักๆเป็นประจำก็คือสมศักดิ์พ่วงพิรมอายุประมาณ30ปีสมนึกหรือโยพึงลำพันธ์อายุ24ปีภูมิลำเนาเดิมอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีณรงค์หรือประจวบหรือเสือจุ่นคล้ายมณีอายุ33ปีภูมิลำเนาเดิมอำเภอปากทอจังหวัดราชบุรีอนันทองเลิศหรือลูกกรอกอายุ19ปีภูมิลำเนาเดิมอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีสมพรสิริวรรณวงศ์อายุ23ปีภูมิลำเนาเดิมดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีจากการสอบสวนเบื้องหลังของวายร้ายแก๊งนี้ก็ยังได้พบกับเหตุการณ์และพฤติการที่อุกอาจเย้ยมือกฎหมายและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอีกว่าเมื่อจรูนหรือแป๊ะตระกูลดีอีกหนึ่งสมุนตีใหญ่มีอายุครบเกณฑ์ทหารเขาโดนเกณฑ์ทหารที่ราชบุรีทำให้สมัครพรรคพวกที่กล่าวนามมาแล้วรอคอยการปลดเป็นกองหนุนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของแก๊งแต่จรูนนั้นรอคอยไม่ไหวเขาจึงหนีทหารออกมาร่วมทีมปล้นที่ราชบุรีเที่ยวก่อกรรมทำเขียนชาวบ้านให้เดือดร้อนกระทั่งถูกจับเข้าเรือนจำทหารก็ยังมีสมุนของตีใหญ่อีกคนนำวัจจุนหรือสมชายซึ่งเป็นอดีตสารวัตรทหารเป็นตัวตั้งตัวตีวางแผนพาพวกบุกเขาแย่งตัวจรูนโดยมีอนันต์หรือลูกกรอกเป็นคนขับรถจรูนจึงหลุดจากที่คุมขังอีกครั้งส่วนประชานั้นตามประวัติพบว่ามีบ้านอยู่ตรงข้ามกับบ้านของตีใหญ่ที่ดำเนินสะดวกนิสัยตั้งแต่เล็กๆมาก็คือห้ำห้ามบ้าโหลสมัยวัยรุ่นเคยขอเงินพ่อเมื่อพ่อไม่ให้ตกดึกก็เลยพาพวกปล้นบ้านตัวเองมาแล้วเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่วัดประยูรวงศ์เคยร่วมกับวันนาหรือหมูสมุนของตีใหญ่อีกคนปล้นเรือหางยาวที่ดำเนินสะดวกมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประสบเหตุพอดีจึงตามล่าทันทีทันใดเขาหนีลงไปลอยคอในแม่น้ำอาศัยกอผักตบชวาซ่อนตัวขณะที่เรือหางยาวของเจ้าหน้าที่ตำรวจโฉบไปมากราดไฟฉายตามลำน้ำเขาลอยคออยู่ในน้ำเกือบ5ชั่วโมงจึงหนีขึ้นฝั่งกระเสือกกระสนไปที่ดอนใยหอมแล้วหลบเข้ากรุงเทพประชานั้นเอาทุกอย่างนิสัยเป็นนักเลงเต็มตัวเคยใช้ดาบไล่ฟันนักเลงต่างถิ่นที่ข้ามถิ่นเข้ามาในเขตดำเนินสะดวกส่วนพ่อแม่ของเขานะเสียชีวิตไปหมดแล้วในที่สุดการสอบสวนคดีปล้นบ้านนางสมก็เสร็จสิ้นเฉพาะส่วนผู้ต้องหาที่จับได้แล้วโดยมีความเห็นสั่งฟ้องประชางามญาติกับนิพนธ์แซ่ชัวและสั่งไม่ฟ้องนายชัยวัฒน์เนื่องจากพยานหลักฐานนั้นยังฟังไม่ได้ว่ารู้เห็นกับการปล้นในครั้งนี้ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองราชบุรีและสถานีตำรวจภูธรอำเภอดำเนินสะดวกรวมทั้งสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแผ่วต่างก็มีหนังสือขออายัดตัวประชาเพื่อดำเนินคดีฐานปล้นในท้องที่เหล่านั้นต้นปี2520แฟนมวยชาวไทยต่างใจจดใจจ่อกับการป้องกันแชมป์ครั้งที่1ของไอ้แสบแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์แชมป์โลกขวัญใจชาวไทยรุ่นซุปเปอร์ไลท์เวทหรือ140ปอนด์ของสภามวยโลก WBCที่จะระเบิดกำปั้นขึ้นกับผู้ท้าชิงชาวสหรัฐมอนโรบรูคที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่15มกราคม2520และคนที่ใจจดใจจ่อไม่แพ้ใครและแอบทำการบ้านมาอย่างหนักว่าเซียนมวยกระเป๋าหนักคนใดจะเดินทางไปเล่นมวยที่เชียงใหม่บ้างคนคนนั้นก็คือตีใหญ่14มกราคม2520ตีใหญ่พร้อมพวกแฝงตัวอยู่บนรถทัวร์สายกรุงเทพเชียงใหม่ที่อัดแน่นไปด้วยเหล่าเซียนมวยกระเป๋าหนักพอรถแล่นเข้าเขตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีตีใหญ่และพวกก็ประกาศตนเข้าปลดทรัพย์เซียนมวยทั้งคันรถทันทีก่อนจากไปพร้อมทรัพย์สินมูลค่าหลายแสนบาททั้งยังมีการฝากรอยแผลด้วยการใช้ด้ามปืนตีศีรษะเจ้าทุกรายหนึ่งจนเลือดอาบหน้าจากคดีปล้นรถทัวร์นี้เองที่ทำให้ชื่อของตีใหญ่โด่งดังขึ้นอีกมากทั้งในฝ่ายที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายผู้ชมอย่างประชาชนทั่วไปที่คอยฟังข่าวสารเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตามรวบตัวสมุนของตีใหญ่ที่ร่วมกันปล้นรถทัวร์ได้ที่แดนเนรมิต3คนคือนายสมพรสิริวรรณวงศ์นายจรูนตระกูลดีนายอนันต์ทองเลิศรวมทั้งยังตามไปรวบตัวนายสมนึกหรือโยพึงลำพันธ์และเสือจุ่นหรือนายณรงค์หรือประจวบคล้ายมณีแต่ก็ยังไม่มีวี่แววของหัวหน้าแก๊ง
ต่อมาทั้งหมดถูกนำมาควบคุมตัวไว้ที่ห้องขังของสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อก่อนที่เช้ามืดวันที่19กุมภาพันธ์2520ทั้งหมดจะร่วมกันตัดลูกกรงช่องระบายอากาศด้วยเลื่อยตัดเหล็กที่มีผู้ซุกซ่อนเข้าไปให้แล้วใช้ผ้าขาวม้าผูกต่อกันโรยตัวลงมาก่อนจะหลบหายไปกับความมืดจนพาออกกรมตำรวจร้อนฉ่าในวันรุ่งขึ้นจากคดีซ่องโจรและร่วมกันปล้นทรัพย์ในหลายท้องที่ผู้ต้องหาทั้ง5ก็เพิ่มคดีแหกห้องขังหลบหนีที่คุมขังให้ตนเองอีกคนละ1คดีสำหรับสำนวนคดีนั้นพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนเสร็จสิ้นเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม2520ส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาในช่วงเวลานั้นเองที่ตีใหญ่และพวกที่หลบหนีก็ต้องเผชิญกับความยากลำบากในรูปแบบที่พวกเขาไม่เคยเจอกันมาก่อนช่วงปี2520นั้นแผ่นดินดำเนินสะดวกกำลังลุกเป็นไฟเพราะกลุ่มโจรหลายก๊กหลายแก๊งอารวาสอย่างหนักทั้งปล้นทั้งจี้ทั้งจับตัวไปเรียกค่าไถ่ทั้งบนบกและในน้ำพลตำรวจโทจรัสเพ็งเจริญซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธร1ในขณะนั้นจึงได้มองหานายตำรวจซึ่งมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับแผ่นดินที่กำลังลุกเป็นไฟเพื่อให้เข้าไปรับผิดชอบปราบปรามให้สิ้นซากและพันตำรวจตรีวสันต์โชคพิชิตสารวัตรสถานีตำรวจภูธรอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีก็คือผู้ที่ถูกเลือกนอกจากฝีไม้ลายมือและใจลักษณะประจำตัวของพันตำรวจตรีวสันต์เป็นที่รู้กันว่าเป็นคนโผงผางเสียงดังฟังชัดกระเดียดไปทางลูกทุ่งซึ่งเหมาะกับบรรยากาศของอำเภอดำเนินสะดวกในขณะนั้นมากในเขตอำเภอดำเนินสะดวกในช่วงนั้นมีกลุ่มโจรก๊กใหญ่ๆอยู่3ก๊กด้วยกันก็คือก๊กของเสือด้วนหรือสำรวยหรือเบิ้มจุฑาวันแล้วก็ก๊กของอำนวยอุ่นรั่วซึ่งเป็นคนเชื้อสายลาวทรงอดีตเป็นเด็กกระเป๋ารถเมย์แห่งตำบลดอนคลังอำเภอดำเนินสะดวกซึ่งเป็นอันธพาลมาตั้งแต่หนุ่มปล้นไปทั่วทั้งภูธรนครบาลมีประวัติฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและยิงกำนันตายและสุดท้ายคือก๊กของตีใหญ่ซึ่งประกอบด้วยสมุนหลายคนเช่นนรงหรือประจวบหรือเสือจุ่นคล้ายมณีหรือบางครั้งก็ใช้นามสกุลเฮมโยทินสมนึกหรือโยพึงลำพันสมานกลิ่นประดับจรูนหรือแปะตระกูลดีสมพรสิริวรรณวงศ์อนันต์ทองเลิศทวีปเสือคล้ำประชางามญาตินิพนธ์แซ่ชัวและหมูแซ่เตี่ยวเป็นต้นกลุ่มโจรทั้ง3ก๊กนี้ปกติแยกกันทำงานตัวหัวหน้าไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่บางครั้งลูกน้องของก๊กหนึ่งสามารถไปทำงานร่วมกันกับอีกก๊กหนึ่งได้ในลักษณะของการยืมตัวปัญหาที่พันตำรวจตรีวสันต์ได้ประสบกับตนเองในระยะแรกก็คือพวกโจรส่วนใหญ่เป็นคนในท้องที่เข้าพักหลับนอนที่ไหนใช้เส้นทางใดหลบหนีชาวบ้านนั้นล้วนรู้ดีแต่ไม่ยอมบอกเมื่อถามก็ปิดปากสนิทมันเป็นปัญหาแรกที่เขาต้องแก้ให้ได้พฤติการอันไม่ชอบมาพากลอีกอย่างหนึ่งในเขตอำเภอดำเนินสะดวกนั่นก็คือมีกลุ่มร่วมสาบานที่เรียกว่าไปเม้งซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4สมัยรัชกาลที่5หมายถึงกลุ่มคนจีนซึ่งอพยพมาเมืองไทยในยุคนั้นได้รวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือกันในลักษณะของสมาคมผลก็คือตำรวจดำเนินสะดวกกว่าครึ่งจึงเม้งกันหมดเมื่อมีอะไรขึ้นมาตำรวจบางคนก็รู้จึงนำความไปบอกคนนอกซึ่งเป็นคนในเม้งเดียวกันพันตำรวจตรีวสันต์จึงเริ่มสร้างศรัทธาแก่ชาวบ้านเขาเข้าไปคลุกคลีกับชาวบ้านไปทุกบ้านทุกหลังงานศพงานบวชงานแต่งไม่เคยขาดบางครอบครัวเดือดร้อนด้านความเป็นอยู่แม้ไม่ใช่หน้าที่ของเขาแต่เขาก็เต็มใจช่วยจนศรัทธาของชาวบ้านนั้นกลับคืนมาเรื่อยๆและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งจากนายอำเภอดำเนินสะดวกซึ่งประสานงานกับเขาได้อย่างไม่มีที่ติกระทั่งเมื่อชาวบ้านเริ่มเป็นหูเป็นตาให้ตำรวจบ้างมีอะไรก็เอามาบอกเล่ากันฟังหูตาจึงเริ่มสว่างขึ้นตามลำดับพันตำรวจตรีวสันต์จึงพุ่งเข้าหาพ่อแม่ของเราวัยร้ายแต่ละคนในย่านนั้นและบอกกับพ่อแม่ของเราโจรเหล่านั้นว่าให้บอกลูกอย่าให้เข้ามาในท้องที่ไม่เช่นนั้นช่วยไม่ได้มันเป็นคำขาดหากใครลองดีก็จะเจอดีเข้าจริงๆเพราะเขาไม่ได้ขู่แต่ทำจริงอย่างที่พูดด้วยนิสัยถึงลูกถึงคนของเขาจึงทำให้พวกวายร้ายเหล่านั้นเสียชีวิตลงหลายศพในช่วงเวลานั้นพันตำรวจตรีวสันต์เริ่มสร้างทีมด้วยการร้องขอนายตำรวจฝีมือดี5นายจากส่วนกลางให้ไปช่วยเขาและเพียงเท่านั้นเราพวกปนก็เริ่มหายหน้าไปทีละคน2คนใครก็ตามที่ให้ที่พักพิงแก่คนร้ายหากเขารู้หรือถามแล้วไม่บอกต้องเดือดร้อนแน่สุจริตชนในย่านนั้นจึงพึงพอใจเป็นอย่างมากแต่เราชาวบ้านที่คบกับโจรกลับกลัวจนขนหัวลุกไม่กล้าให้ความร่วมมืออย่างที่เคยทำมาแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาจริงเราหลายก็ต้องเพ่นการตายของแต่ละศพมันก็ฟ้องว่าตำรวจสถานีตำรวจภูธรดำเนินสะดวกนั้นเอาจริงเรื่องราวของชุมโจรในย่านดำเนินสะดวกจึงเริ่มเงียบไม่มีโจรก๊กไหนมีผลงานที่นั่นอีกแต่นั่นมันก็เท่ากับว่าเป็นการไปเพิ่มงานให้ท้องที่อื่นอยู่ดี
เพราะคำว่าโจรปล้นที่ไหนก็ได้ขอให้ได้ทรัพย์สินที่ต้องการก็พอพันตำรวจโทวสันต์โชคพิชิตสารวัตรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอดำเนินสะดวกคิดอะไรไม่มีใครทราบแต่การมาเมืองหลวงของเขาต้องคว้าน้ำเหลวเมื่อเขาหาตัวตีใหญ่ไม่พบแต่เพื่อไม่ให้เสียเที่ยวเขาก็เลยไปเยี่ยมเยียนแถววัดเพลงบางขุนนนท์ซึ่งเป็นบ้านเมียของเสือจุนหรือประจวบคล้ายมณีลูกน้องอีกคนหนึ่งในก๊กของตีใหญ่และที่นั่นพวกเขาก็เลยโดนตำรวจท้องที่เข้ามารวบตัวเพราะท่าทางน่าสงสัยจนมีชาวบ้านแจ้งตำรวจมาจับโชคดีที่เคลียร์กันจบไม่เกิดเหตุผิดคิวขึ้นซะก่อนพันตำรวจโทวสันต์โชคพิชิตเคยยกกำลังไปตามล่าตีใหญ่ในหลายพื้นที่ตั้งแต่แถบยานคุ้งน้ำวนจังหวัดราชบุรียานมหาชัยแม่กลองและเขตติดต่อกับดำเนินสะดวกโดยรอบพันตำรวจโทวสันต์โชควิชิตนั้นเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ตีใหญ่ไม่สามารถก่อเหตุในพื้นที่ที่ตัวเองชำนาญได้เลยรวมทั้งอาชญากรอื่นๆในย่านนั้นที่ลดลงจนสงบราบคาบนับจากวันที่พักพวกของตีใหญ่แหกห้องขังสน.บางซื่อไปเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ตีใหญ่และสมุนทั้งหลายต่างเก็บตัวเงียบเชียบจนกระทั่ง28มิถุนายนเวลา20นาฬิกาเศษเสือด้วนสำรวยจุฑาวันพร้อมสมุนรวม5คนซึ่งหนึ่งในนั้นคือเสือจุ่นประจวบคล้ายมณีที่เงียบหายไปตั้งแต่แหกห้องขังสน.บางซื่อมาต้นปีบุกเข้าจับตัวนายแพทย์ชัยศรีคชสุดอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธารามที่คลินิกส่วนตัวแล้วประกาศเรียกค่าไถ่เป็นเงิน6ล้านบาทหลังจากนั้นอีกครึ่งเดือน15กรกฎาคมที่สถานีตำรวจนครบาลนางเลิงมีนักข่าวเข้ามาแจ้งต่อพันตำรวจตรีชวลิตชมาโชติสารวัตรสอบสวนว่าเห็นนายสมพรสิริวรรณวงศ์กับพวกอีกหนึ่งคนซึ่งนายสมพรนั้นก็คือหนึ่งในสมุนของตีใหญ่ที่ถูกจับได้ที่แดนเนรมิตก่อนที่จะแหกห้องขังที่สน.บางซื่อเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ตอนที่เจอตัวนั้นนายสมพรกำลังยืนรอรถอยู่ที่ริมถนนมหาชัยนาป้อมมหาการตรงข้ามโรงภาพยนตร์เฉลิมไทยพันตำรวจตรีชวลิตจึงสั่งการให้ร้อยตำรวจโทสุภัทพิศรยบุตรรองสารวัตรสอบสวนกับร้อยตำรวจตรีสุธีละปุณณบุตรรีบออกไปทันทีด้วยรถของนักข่าวเมื่อรถของนักข่าวที่มีทั้งตากล้องและเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่บนรถมาถึงป้ายรถเมล์บริเวณป้อมมหาการสมพรก็ไม่อยู่ที่นั่นเสียแล้วนักข่าวตัดสินใจเลี้ยวรถตามเข้าไปในถนนมหาชัยมุ่งหน้าพาหุรัตโดยที่พยายามเร่งแซงรถเมล์ทุกคันที่ขวางหน้าจนในที่สุดก็เจอสมพรนั่งหนวดงงอยู่ริมหน้าต่างฝั่งคนขับบนรถเมล์สาย56จนได้เมื่อรถกำลังแล่นอยู่ช่วงโรงภาพยนตร์แกรนด์ย่านวังบุรพาพอรถเมล์เลี้ยวเข้าพาหุรัตรถของนักข่าวก็ปาดเข้าขวางหน้าทันทีและนั่นก็เป็นสัญญาณให้สมพรและพวกอีกคนหนึ่งต้องเตรียมระวังภัยจนในที่สุดเมื่อร้อยตำรวจตรีสุธีละบุกเข้าประชิดด้านนอกรถก่อนจะยกปืนขึ้นจี้และร้อยตำรวจโทสุภัทกำลังจะชาร์จขึ้นไปบนรถสมพรก็ใช้11มม.ในมือขอทางทันทีเสียงหวีดร้องโอลมานผู้คนบนรถเมล์ที่ยืนก็นั่งที่นั่งก็หมอบแวกเป็นทางก่อนที่สมพรจะออกจากรถทางประตูหลังแต่จังหวะที่จะออกจากรถนั่นเองเขากระสาดกระสุนเข้าใส่แล้วตำรวจโทสุภัทที่กำลังจะขึ้นประตูหน้ารถทันทีกระสุนนัดนั้นเพียงนัดเดียวผ่านเข้าทางใต้สะบักซ้ายบริเวณชายโครงวิถีกระสุนจากมุมบนเฉียงลงไปข้างล่างผ่านกล้ามเนื้อผ่านปอดซ้ายโดนกระดูกซี่โครงซี่ที่6 7 9และซี่ที่10หักหัวกระสุนไปฝังอยู่ใกล้ๆกระดูกสันหลังอันที่10ของทรงอกจนมีเลือดออกในช่องท้องประมาณ 4,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรจำต้องผ่าตัดคัดเลือดออกโดยด่วนแล้วเย็บปอดที่ฉีกขาดเพื่อให้เลือดหยุดจากนั้นคณะแพทย์ผู้รักษาจึงได้ผ่าตัดตัดซี่โครงที่หักและแตกออกหลังจากยิงร้อยตำรวจโทสุภัทจนล้มฟุบสมพรก็เพ่นแนบเข้าไปในร้านวิมลสินเทคไทยร้านขายผ้าที่อยู่หลังป้ายรถเมย์นั่นเองช่วงเวลานั้นร้อยตำรวจตรีสุธีรัตน์จึงได้โบกแท็กซี่โดยมีทหารนายหนึ่งเข้ามาช่วยเป็นเพื่อนพาร้อยตำรวจโทสุภัทไปส่งโรงพยาบาลศิริราชร้อยตำรวจตรีสุธีรัตน์จึงหันกลับไปมุ่งมั่นที่จะจับสมพรให้ได้จังหวะที่ร้อยตำรวจตรีสุธีรัตน์กำลังหารถจะพาร้อยตำรวจโทสุภัทส่งโรงพยาบาลนั้นจ่าสิบตำรวจสมจิตช่ำเฉยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังประสบเหตุเข้าพอดีจึงคว้าจุด38คู่กายผลไปจดๆจ้องๆอยู่หน้าร้านวิมลสินเทคไทยก่อนที่จะสาดกระสุนเข้าใส่กองผ้าที่สมพรใช้เป็นที่กำบังไปหลายนัดจนเมื่อร้อยตำรวจตรีสุธีรัตน์มาสมทบด้วยชัยภูมิแบบนั้นติดอยู่ในตึกแถวที่มีแต่ม้วนผ้ากองผ้าเป็นเกราะกำบังมัจจุราชคงจะมาเยือนพาหุรัตน์ในไม่ช้าแต่มัจจุราชก็มาช้ากว่าใจสมพรทันทีที่โค้งคู่ไก่กระสุนหมดแม็ก
สมพรก็ชูมือให้เห็นเลือดออกเต็มที่มือซ้ายและบริเวณรักแร้ก่อนจะยอมให้จ่าสิบตำรวจสมจิตช่ำเฉยสับกุญแจมือสมพรให้การว่าหลังจากที่แหกห้องขังจากสน.บางซื่อมาได้ก็ไปอาศัยญาติที่บางแขกบดานอยู่เป็นเวลานานไม่ได้ติดต่อกับใครเลยกระทั่งวันนี้เวลาประมาณ10 นาฬิกาจึงออกจากบ้านญาติที่บางแขขึ้นรถเมย์ไปหานางฝอยผู้เป็นแม่ซึ่งขายผลไม้อยู่ที่ตลาดมหานาคอยู่คุยกับแม่กระทั่งบ่ายโมงจึงลากลับแต่ไปเจอนายเพิ่มเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่หน้าตลาดจึงได้ชวนกันกลับไปบ้านญาติที่บางแขแล้วทั้งคู่ก็เดินจากมหานาคเลาะไปเรื่อยตั้งใจจะไปขึ้นรถประจำทางที่ป้ายตรงป้อมมหาการบนถนนมหาชัยซึ่งมีรถเมย์สาย56ไปถึงบางแขเลยกระทั่งเวลาประมาณบ่ายโมงเศษรถเมย์สาย56คันนั้นก็มาและอีกไม่กี่ป้ายหลังจากนั้นเขาก็เกมสมพรสารภาพสิ้นไส้ทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องของเยี่ยมที่สน.บางซื่อที่เป็นการหักใบเลื่อยสอดเข้าไปในหลอดยาสีฟันจนทำให้พวกเขาสามารถเลื่อยลูกกงแหกห้องขังสน.บางซื่อมาได้พันตำรวจโทวสันต์โชคพิชิตสารวัตรสถานีตำรวจภูธรอำเภอดำเนินสะดวกรับทราบข่าวการจับกุมสมพรจึงรีบทำหนังสือขออายัดตัวสมพรไปดำเนินคดีฐานสมคบคิดกับตีใหญ่และพวกปล้นทรัพย์บ้านนายพิชัยโชติวงศ์เมื่อวันที่15 มิถุนายน 2519เวลา10 นาฬิกาเหตุเกิดที่บ้านตำบลดอนไผ่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีและพันตำรวจตรีสำรวยวุฒิเสถียรสารวัตรสถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก็มีหนังสือขออายัดตัวสมพรเพื่อดำเนินคดีในคดีปล้นทรัพย์รถทัวร์ส่วนสน.บางซื่อนั้นก็รีบอายัดตัวฐานหลบหนีจากห้องขังพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนมีความเห็นส่งฟ้องสมพรเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต่อมาศาลใช้เวลาสืบพยานไม่นานก็ตัดสินจำคุกสมพรเป็นเวลา84 ปี5 สิงหาคมพุทธศักราช 2520มีเหตุอุกฉกรรจ์เกิดขึ้นใจกลางพระนครมีเหตุปล้นร้านทองวิจุกรซึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์คนร้ายได้ทองไปมูลค่าร่วม1 ล้านบาทร้านทองวิจุกรนั้นอยู่ในสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ซึ่งมีพันตำรวจโทสมเกียรติพ่วงทรัพย์เป็นสารวัตรใหญ่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้เอาแฟ้มประวัติอาชญากรให้เฒ่าแก่และลูกสาวและพยานในที่เกิดเหตุดูก็ได้เรื่องทันทีเมื่อเฒ่าแก่ลูกสาวรวมทั้งพยานต่างๆต่างกระจิ้มลงไปที่รูปภาพของตีใหญ่เป็นรูปแรกถัดจากนั้นภาพของเสือจุ่นประจวบหรือณรงค์คล้ายมณีสมนึกหรือโยพึ่งลำพันธ์สมศักดิ์พ่วงพิลมและหมู่แซ่เตียวก็ถูกระบุตามกันมาอีก2 วันถัดมาพันตำรวจโทสมเกียรติพ่วงทรัพย์ก็ตัดสินใจที่จะทำความรู้จักกับตีใหญ่ให้มากขึ้นโดยการลงพื้นที่หาข่าวตั้งแต่ราชบุรีสมุทรสงครามเลื่อยมายันสมุทรสาคร9 สิงหาคมการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างภูธรและนครบาลเริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างเมื่อมีการประชุมกันที่กองบัญชาการตำรวจภูธร1ระหว่างตำรวจภูธรนั้นประกอบโดยพันตำรวจโทประโชตไกรยูนเสนและพันตำรวจตรีสิริทองมีจากกองบัญชาการตำรวจภูธร1ว่าจะสืบสวนหาข่าวในเขตพื้นที่ของตนส่วนสน.สำราญราษฎร์ในปกครองของพันตำรวจโทสมเกียรตินั้นจะรับผิดชอบสืบสวนในเขตนครบาลกลางเดือนสิงหาคมสายลับคนหนึ่งของพันตำรวจตรีสิริทองมีรายงานว่ามีอดีตสารวัตรทหารคนหนึ่งเสนอขายของเถื่อนบางอย่างให้ประเด็นคือโชติหรืออดีตสารวัตรทหารคนนี้คือคนที่เป็นคีย์แมนคนสำคัญที่จะพาเข้าถึงตัวกวนของตีใหญ่ได้เพราะโชตินั้นมีพื้นเพมาจากทางแม่กองแต่มีบ้านอยู่หน้าโรงพยาบาลรามาธิบดีและบ้านหน้าโรงพยาบาลนี้เองที่เป็นเสมือนฐานบัญชาการของเหล่าสมุนตีใหญ่ที่เข้านอกออกในบ้านนี้ได้อย่างสบายๆพันตำรวจตรีสิริปรึกษากับพันตำรวจโทสมเกียรติแล้วก็อนุมัติงบประมาณส่วนตัวไปจำนวนหนึ่งเพื่อให้สายไปติดต่อล่อซื้อของเถื่อนจากโชติเพื่อปูทางตีสนิทไปด้วยกระทั่งวันหนึ่งสายลับก็ออกอุบายสุดแยบยลว่าญาติทางดำเนินสะดวกถูกเรียกค่าคุ้มครองโดยสายนั้นสงสัยว่าจะเป็นฝีมือของเสือจุ่นประจวบคล้ายมณีกับโยสมนึกพึงลำพันเป็นคนทำโชติขอเวลา3 วันก่อนที่จะกลับมาบอกว่าทั้ง2 คนนั้นไม่ได้ทำและทั้ง2 คนนั้นโกรธมากอยากจะฟังเรื่องนี้จากปากของสายเองเลยด้วยซ้ำในที่สุดสายของพันตำรวจตรีสิริทองมีก็เริ่มสนิทสนมกับโชติมากขึ้นตามลำดับจนกระทั่งได้ไปสนิทกับคุณพี่เมียของตีใหญ่ที่คุมคิวรถอยู่ที่มหาชัยคุณนั้นเป็นคนที่ตีใหญ่เคารพนับถือและรักมากทุกครั้งที่มาที่สมุทรสาครคนแรกที่ตีใหญ่ต้องแวะไปหาคือคุณเมื่อสายลับของพันตำรวจตรีสิริเริ่มจะใกล้ถึงถ้ำเสือพ
ผัดตำรวจโทสมเกียรติจึงเสนอความคิดว่าอยากจะได้เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกสักคนคอยประกบกับสายเพราะงานชักจะเข้าเขาเข้าไปทุกทีสิบตำรวจเอกบรรดลตันทภัยบูรณ์ผู้หมู่หน้าติติจืดจืดถูกเรียกตัวเข้าสอบถามความสมัครใจในการรับงานชิ้นนี้สิบตำรวจเอกบรรดลแทบไม่ต้องคิดก็ตอบตกลงทันทีและก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมปีนั้นเองสิบตำรวจเอกบรรดลก็อุปโลกตัวเองเป็นนักศึกษารามคำแหงเดินประกบคู่กับสายของพันตำรวจตรีสิริปวนเปียนอยู่แถวอำเภอเมืองสมุทรสาครมหาชัยท่าฉลอมเก็บเกี่ยวหาข่าวไปเรื่อยกระทั่งในที่สุดก็ได้รู้จักกับโชติและขุนจากการแนะนำของสายและอีกไม่กี่วันต่อมาสายรับในและนอกราชการทั้งคู่ก็เป็นแขกที่บ้านหน้าโรงพยาบาลรามาธิบดีที่นั่นมันทำให้หัวใจของบรรดลเต้นแทบไม่เป็นระส่ำเมื่อเขาได้พบกับหมูแซ่เตี่ยวสมุนคนหนึ่งของตีใหญ่และอีกคนหนึ่งก็คือเสือด้วนสำรวยจุฑาวันผู้ซึ่งเพิ่งหลบหนีคดีจับนายแพทย์ชัยศรีโคชสุดไปเรียกค่าไถ่ที่โพธารามและอีก 2-3 คนที่เขาไม่รู้ประวัติพอเล่าเข้าปากก็ได้เรื่องบรรดลและสายได้ยินเรื่องราวที่ไม่คิดว่าจะได้ยินจากปากของหมูมันคือแผนการปล้นร้านทองวิชุกรที่ผ่านมาก่อนการปล้นนั้นตีใหญ่ได้ไปดูลาดเหล่าด้วยตนเองหลายครั้งจนแน่ใจว่าปล้นได้ไม่ยากจึงเดินทางไปพบกับครูสุดใจที่สมุทรสาครครูสุดใจเป็นโหรประจำตัวของตีใหญ่เขาให้ความเคารพรักและเชื่อถือมากจนไม่ได้เลิกปล้นมาจากครูสุดใจเรียบร้อยตีใหญ่จึงเริ่มวางแผนวันเกิดเหตุ5สิงหาคมตีใหญ่เรียกสมุนประกอบด้วยหมูหรือบุญเลิศแซ่เตี่ยวเสือจุ่นประจวบคล้ายมณีสมนึกหรือโยพึ่งรำพันสมศักดิ์พ่วงพิลมมาพบแล้วบอกแผนจากนั้นก็พากันขึ้นแท็กซี่ไปรอเวลาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้ากระทั่งไม่ได้เวลาตามเลิกทั้งหมดจึงนั่งรถตรงไปยังร้านทองวิชุกรเมื่อกวาดทรัพย์สินซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องทองรูปพรรณลบหนีออกจากร้านที่เกิดเหตุแล้วก็ได้นำทองรูปพรรณที่ได้มาไปหลอมยังที่แห่งหนึ่งแล้วนำไปขายให้กับขาประจำในราคาบาทละ 1,000 บาทเนื่องจากเป็นของร้อนราคาจึงต้องถูกกดเป็นธรรมดาตีใหญ่แบ่งเงินให้ลูกน้องคนละ 50,000 บาทนอกจากนั้นบรรดลยังค้นพบได้ว่าสมนึกหรือโยพึงลำพันกับเสือจุ่นหรือประจวบคล้ายมณีนั้นอาศัยอยู่ในกรุงเทพนี่เองซึ่งหมูหรือบุญเลิศนั้นรู้ว่าอยู่ที่ไหนและหนทางเดียวที่จะได้พบวายร้ายทั้งสองก็คงต้องอาศัยหมูเป็นคนกลางแต่การที่จะทำเช่นนั้นได้เขาคงต้องทำให้หมูไว้ใจได้มากกว่านี้กระทั่งวันหนึ่งหมูก็เสนอปล่อยยาม้าให้บรรดลในราคา500เม็ดที่ต้นทุน300บาทและถ้าขายได้เท่าไหร่ให้มาแบ่งกำไรกันหมูให้ยาตัวอย่างมา5เม็ดและหลังจากเริ่มถูกคอกันมากขึ้นหมูจึงชวนคุยไปเรื่อยทำให้ไอ้หนุ่มนักศึกษารามได้รู้อะไรเพิ่มเติมอีกหลายอย่างหมูคุยว่าหมูเองนั้นฆ่าคนมาแล้ว14ศพแต่ก็ยังน้อยกว่าเสือจุ่นประจวบคล้ายมณีรายนั้น30กว่าศพล่าสุดเมื่อวันศาสตร์จีนที่ผ่านมาหมูพร้อมด้วยประจวบแล้วก็สมนึก3คนไปดูลาดเหล่าที่ธนาคารแห่งหนึ่งที่ชลบุรีก่อนที่หมูจะบอกกับนักศึกษารามหน้าตีว่าพวกเขาจะปล้นรถขนเงินเร็วๆนี้หลังจากที่การนัดหมายกันเรื่องยาม้าในต้นเดือนกันยาเรียบร้อยสิบตำรวจเอกบรรดลตันทไพบูลพร้อมสายจึงเข้าไปที่บ้านของโชติอีกครั้งเพื่อที่จะรับยาแต่ปรากฏว่าโชติไม่อยู่เจอแต่เมียของโชติกว่าที่สิบตำรวจเอกบรรดลตันทไพบูลและสายจะเจอโชตินั้นก็ค่ำแล้วโชติบอกว่าไปประชุมกับตีใหญ่มาที่ซอยวัดลวกบางบำรุพร้อมหมูประจวบสมนึกและอีกหลายคนสิบตำรวจเอกบรรดลตันทไพบูลพร้อมสายจึงบอกว่ามีนัดกับหมูจากนั้นโชติจึงตามหมูมาแล้วออกไปกินข้าวกันที่สวนอาหารสวนอีสานข้างโรงแรมฟลอริดาแยกพญาไทจากการพูดคุยกันบนโต๊ะอาหารบรรดลจับใจความได้ว่าตีใหญ่กำลังวางแผนที่จะจับเศรษฐีอยุธยาคนหนึ่งไปเรียกค่าไถ่แต่ก็ไม่มีการเอ่ยชื่อว่าเศรษฐีผู้นั้นเป็นใครและอยู่ที่ไหนและยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของพันตำรวจโทวสันต์โชคพิชิตสารวัตรที่ดำเนินสะดวกจับใจความได้ว่ามีเศรษฐี2คนซึ่งให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ตีใหญ่กำลังวิ่งเต้นจะให้มีการโยกย้ายในตำรวจท่านหนีออกจากพื้นที่ซึ่งหากไม่สำเร็จอาจจะต้องมีการยิงทิ้งหมูนั้นคุยโม้คุยโตไม่หยุดปากหลายเรื่องทั้งร่วมหัวกับเพื่อนผลิตยาม้าออกจำหน่ายและเคยรับจ้างยิงเศรษฐีฮ่องกงคนหนึ่งที่บางกระบือโดยร่วมกับพวก3คนได้ค่าจ้างมา 100,000 บาทเมื่อทำงานเสร็จเขาได้รับส่วนแบ่ง 30,000 บาทนอกจากนั้นยังเคยร่วมปล้นร้านแห่งหนึ่งที่สยามสแควร์ได้เงินไปหลายหมื่นบาทส่วนมากก็หากินอยู่ในกรุงเทพนี่แหละว่ะนานๆครั้งเลยโผล่ไปแถวเพชรบุรีเชียงใหม่ลพบุรีมั่งส่วนใหญ่ทำอะไรอ่ะปล้นหรือเรียกค่าไถ่บรรดลตัดสินใจถามเนื่องจากเห็นว่าหมูกำลังมึนและคงไม่คิดสงสัยเพ
ผิดทั้งเพส่วนมากรับจ้างยิงคนว่ะก็ที่เขาเรียกมือปืนรับจ้างนั่นแหละนานๆครั้งถึงปล้นเสียทีนึงอย่างตอนที่ปล้นร้านทองที่สำราญราษฎร์แล้วมันจำเป็นเพราะเงินมันขาดมืองานนั้นก็ได้ส่วนแบ่งมา 50,000 ก็พออยู่ได้ไปหลายวันว่ะต่อมาเขาก็พูดถึงตีใหญ่เป็นครั้งแรกทํานองว่าพรรคนี้มีการปล้นที่โน่นที่นี่หนังสือพิมพ์เอาชื่อไปลงว่าเป็นตีใหญ่บางครั้งพวกคนหลายก็เอาชื่อตีใหญ่ไปอ้างทําให้เดือดร้อนกันหมดเรื่องที่มันขอค่าคุ้มครองญาติของพวกนายก็เหมือนกันหมูหันไปทางบันดลตีใหญ่โกรธวันหลังจะพาไปแล้วเล่าให้เขาฟังเอาเองเลยดีกว่าบันดลพยักหน้าความหวังที่จะได้พบตีใหญ่ชักเห็นลำไรขึ้นนอกจากนั้นตอนนี้เขาก็รู้ได้ว่าตีใหญ่ได้ตัดผมสั้นเกลียนไม่ใช่ผมยาวเหมือนแต่ก่อนแล้วเพื่อจะเปลี่ยนโฉมหน้าตัวเองส่วนสมนึกหรือโยพึงลำพันพึงจะทำงานสำเร็จไปอย่างหนึ่งเมื่อวานนี้เองและบาดเจ็บเนื่องจากมอเตอร์ไซค์คว่ำวงเล่าของเหล่าโจรนั้นยิ่งดึกก็ยิ่งคึกจนถึงขั้นหมู่ชวนขึ้นไปลำวงและคืนนั้นเหล่าโจรสมุนตีใหญ่ก็ไปจบที่โรงแรมพักดีด้านหลังโรงแรมเอเชียแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าวงเล่าโจรในคืนนั้นอยู่ในการอารักขาของร้อยตำรวจโทสมศักดิ์ทิวถนอมกับร้อยตำรวจโทยุทธบุญดิษมานที่พันตำรวจโทสมเกียรติส่งมาคอยบล็อกเพื่อนหน่วยอื่นมาเห็นเข้าจากการที่เข้านอกออกในบ้านของโชติบ่อยๆบันดลจึงมีโอกาสได้รู้และเห็นด้วยตาของตัวเองว่าโชตินั้นมีทั้งปืน M16 ปืนกลมือทอมสันและระเบิดมืออีกหลายชนิดและทราบด้วยว่าเนื่องจากโชตินั้นแม้จะเป็นพวกของตีใหญ่แต่ก็ไม่เคยเข้าร่วมปนหรือยิงใครสักครั้งมีแต่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่หลังฉากตลอดมาค่ำวันที่10กันยายนบันดลรายงานต่อพันตำรวจโทสมเกียรติว่าพวกสมุนของตีใหญ่จะไปเที่ยวโรงแรมยูเนียนแถววัดตรีทศเทพประกอบด้วยสมศักดิ์สมนึกประจวบและหมูแผนการริดกิ่งก้านใบตีใหญ่จึงถูกกำหนดขึ้นตำรวจจากสน.สำราญราษฎร์3นายเป็นนายตำรวจ1ชั้นประทวน2ได้รับมอบหมายทำหน้าที่โชเฟอร์แท็กซี่ไปจอดรอคิวอยู่หน้าโรงแรมและเมื่อขับออกไปที่แยกจปร.หลังจากที่เหล่าคนร้ายได้ขึ้นรถมาแล้วที่นั้นจะมีพันตำรวจตรีคงเดชชูศรีสารวัตรจราจรสน.นางเลิ้งคอยฟังวิทยุที่ตู้สัญญาณไฟจราจรเพื่อกักรถให้จอดรอสัญญาณไฟก่อนที่เจ้าหน้าที่ที่รับรายงานอยู่บริเวณนั้นจะเข้าเผด็จศึกเพื่อทบทวนแผนและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งหลายผู้เข้าประชุมประกอบด้วยพันตำรวจเอกไพฑูรย์ปุษรังสีรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ซึ่งมากับพันตำรวจเอกเจริญโชติดำรงพันตำรวจเอกทิพย์อัศวรักษ์พันตำรวจเอกโกมลประเสริฐวงศ์พันตำรวจโทจำลองเอี่ยมแจ้งพันพันตำรวจโทสมเกียรติพ่วงทรัพย์พันตำรวจตรีวิสัยสุวรรณสอนพันตำรวจตรีฉลองเจียมสุชนพันตำรวจตรีคงเดชชูศรีพันตำรวจตรีเชิดชายวัฒนสินร้อยตำรวจโทสมศักดิ์ทิวถนอมและร้อยตำรวจโทยุทธบุญดิษมานส่วนฝ่ายกองบัญชาการตำรวจภูธร1นั้นมีพันตำรวจเอกทวินเปล่งพาณิชย์พันตำรวจโทประโชติไกยูนเสนและพันตำรวจตรีสิริทองมีหัวหอกที่จะบุกเข้าหาเรารายนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของพันตำรวจโทสมเกียรติซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.สำราญราษฎร์นอกนั้นเป็นกำลังเสริมที่คอยติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะให้ความร่วมมือทีมล่าสมุนตีใหญ่แยกย้ายกันเข้าประจำจุดช่วงนั้นเป็นเวลาที่กรุงเทพยังมีเคอร์ฟิวถึงเที่ยงคืนเจ้าหน้าที่จึงมั่นใจว่าอย่างไรไม่พ้นเที่ยงคืนคงจบเกมราวๆ5 ทุ่มหน้าโรงแรมยูเนียนมีความเคลื่อนไหวบันดลเดินออกมาเป็นคนแรกก่อนที่จะยกมือที่ถือกระเป๋าขึ้นมาหนีบที่รักแร้เป็นการส่งสัญญาณภายในรถแท็กซี่คันแรกที่จับจ้องอยู่ด้วยสายตาเขม่งพอเห็นดังนั้นมือที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อก็รีบบิดกุญแจสตาร์ทแต่สตาร์ทไม่ติดพยายามอยู่หลายครั้งก็ยังไม่ติดกระทั่งมีแท็กซี่วิ่งผ่านมาสมุนตีใหญ่ทั้งหมดเลยโบกแท็กซี่จอดเหล่านั้นโดยที่แท็กซี่ตำรวจที่จอดท้ายอยู่ขยับอะไรไม่ได้เพราะจอดชิดเกินไปพันตำรวจโทสมเกียรติพ่วงทรัพย์จึงรีบแจ้งวิทยุให้พันตำรวจตรีคงเดชที่แยกจปร.ทราบว่าแผนล้มแล้วเราจึงรีบซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เจ้าหน้าที่ตามแท็กซี่ไปห่างๆเพื่อจะได้รู้ลังนอนของมันแท็กซี่คันนั้นแล่นไปตามถนนพระราม5เลี้ยวเข้าซอยสุโขทัยซอย1แล้วหยุดตรง3แยกก่อนที่พันตำรวจโทสมเกียรติจะเห็นประจวบกับสมศักดิ์เดินเข้าซอยแยกทางขวาในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ประชุมร่วมกันอีกครั้งที่สน.สำราญราษฎร์กลางดึกจุดประสงค์ก็คือเพื่อจะตัดสินใจว่าจะบุกต่อหรือหยุดแค่นี้จนกว่าตีใหญ่จะโผล่เข้ามาทำหน้าที่จ่าฝูงที่ประชุมส่วนใหญ่ลงมติให้ดำเนินการฝาสางจึงจะบุกเข้าจับระหว่างนั้นบันดลก็แจ้งเข้ามาว่าหมูกับสมนึกไปนอนที่บ้านของโชติพันตำรวจโทสมเกียรติจึงสั่งให้ร้อยตำรวจโทสมศักดิ์ทิวถนอมร้อยตำรวจโทยุทธบุญดิษมานและสิบตำรวจเอกบันดลตันทไพบูลย์ซึ่งรู้จักหน้าหมูและสมนึกดีคุมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนหนึ่งรับผิดชอบด้านหน้าโรงเรียนอำนวยสิทธิ์ในขณะที่กำลังส่วนใหญ่มุ่งหน้าไปที่ซอยสุโขทัย5 นาฬิกา
กำลังชุดไล่ล่าสมุนตีใหญ่เคลื่อนตัวเข้าซอยสุโขทัยซอย1ซอย2อย่างเงียบกริบพันตำรวจเอกทิพย์อัศวรัตน์ได้เรียกชุดอาวุธพิเศษของ191มาเสริมเพื่อประกันความมั่นใจว่าทุกอย่างต้องเรียบร้อยจนเจ้าหน้าที่หลายนายรู้สึกอุ่นใจขึ้นมากเมื่อ6นาฬิกาฟ้าสางจึงเริ่มตะลุยเคาะประตูบ้านในละแวกนั้นแต่ก็ไปได้ไม่เร็วอย่างที่คาดเนื่องจากบ้านเรือนละแวกนั้นไม่อยู่มากส่วนใหญ่เป็นสลัมการสอบถามและตรวจค้นจึงต้องใช้เวลาอยู่บ้าง30กว่าหลังคาเรือนผ่านไปโดยไร้วี่แววของ2เสือร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนชักสงสัยว่าจะอยู่ที่นี่หรือไม่แต่แล้วความหวังที่ทำท่าจะลิบหลีก็กลับโชดช่วงขึ้นเมื่อพันตำรวจโทจำลองเอี่ยมแจ้งพันรองผู้กำกับการนครบาล1ขณะนั้นเคาะห้องที่หญิงคนหนึ่งเปิดประตูออกมานายตำรวจหนุ่มกระชับสมิธจุด38ลำกล้อง2นิ้วแน่นเพราะไม่แน่ใจว่า2เสืออยู่ในห้องนี้หรือเปล่าห้องที่ถามนั่นเป็นเรือนไม้2ชั้นเลขที่63อยู่ในซอยจิตรดาซอย1พันตำรวจโทจำลองเอารูปถ่ายแก๊งตีใหญ่ที่ถูกจับที่สน.บางซื่อให้หญิงที่เปิดประตูห้องออกมาดูหญิงผู้นั้นรับไปดูอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ชี้ไปว่าอยู่ห้องนั้นเท่านั้นเองพันตำรวจเอกไพฑูรย์พันตำรวจเอกทิพย์และพันตำรวจเอกเจริญก็สั่งปรับแผนล้อมทันทีหน้าห้องแถวนั้นเป็นถนนคอนกรีตหัวมุมด้านขวาเป็นโรงไม้ตรงโรงไม้นี่เองได้มอบหมายให้พันตำรวจตรีวิสัยสุวรรณสอนกับพันตำรวจตรีฉลองเกียมสุชนสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์พร้อมกำลังอีกจำนวนหนึ่งซุ่มคอยถัดมาก็เป็นพันตำรวจโทสมเกียรติพ่วงทรัพย์กับพันตำรวจตรีคงเดชชูศรีคล้อยไปทางด้านหลังอีกเล็กน้อยจึงเป็นกลุ่มของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ประกอบด้วยพันตำรวจเอกไพฑูรย์พันตำรวจเอกเจริญและพันตำรวจเอกทิพย์รวมทั้งพันตำรวจเอกโกมลส่วนพันตำรวจโทจำลองกับหัวหน้าชุดอาวุธพิเศษที่เพื่อนๆรู้จักและเรียกชื่อเล่นเขาว่าแพลวรับหน้าที่เคาะประตูห้องเสือลายเมื่อบานประตูห้องนั้นค่อยๆเปิดออกผู้หญิงคนหนึ่งโผล่หน้าออกมาอะไรคะหล่อนถามเป็นคำแรกประตูบานนั้นไม่ได้เปิดออกอย่างเต็มที่ร่างของหญิงเจ้าของห้องจึงบังสายตาน้อยปักโพหมอนวดวิมานไต้หวันเบอร์3แฟนสาวของเสือจุนหน้าซีดเผือดเมื่อเห็นปืนจะปิดประตูก็ใช่ทีจะร้องตะโกนบอกคนข้างในก็ไม่กล้าปฏิกิริยาของน้อยหาได้รอดพ้นความสังเกตของเจ้าหน้าที่ไม่แผ่วถีบบานประตูด้วยรองเท้าเบอร์9ทันทีร่างของน้อยกระเด็นเข้าไปข้างในแผ่วพุ่งเอา HK นำแล้วพรวดตามเข้าไปก่อนที่จะตะโกนว่าหยุดนี่ตำรวจแต่ก็ยังช้าไปกว่าประจวบหรือจุนคล้ายมณีกับสมศักดิ์พ่วงพิลมทั้งคู่คว้าปืนและระเบิดมือข้างตัวเพ่นออกทางหน้าต่างกระโดดลงทางโรงไม้ที่อยู่ติดกันพอทั้งคู่กระโดดลงถึงพื้นพันตำรวจตรีฉลองเจียมสุชนสารวัตรสืบสวนสน.สำราญราษฎร์ที่หมอบอยู่ตรงนั้นจึงรีบยืดตัวขึ้นเพื่อจะจัดการกับมันทั้งคู่แต่ก็ยังช้าไปกว่านิ้วของจุนซึ่งเหนียวไกระเบิดกระสุน3นัดซ้อนใส่ร่างของพันตำรวจตรีฉลองสองนัดแรกนั้นโดนเข้าที่แขนซ้ายอีกนัดหนึ่งเข้าสะบักขวาก่อนที่ร่างของนายตำรวจหนุ่มจะหมุนคว้างล้มลงทันทีเสือจุนและสมศักดิ์เห็นดังนั้นจึงออกวิ่งไปทางซอยสุโขทัย2ก่อนที่เสือจุนจะปะทะกับเจ้าหน้าที่ที่ซุ่มรออยู่ก่อนแล้วลุ่มซันโวจนร่างพุนเสียชีวิตในชุดเสื้อกางเกงสีน้ำเงินมือขวายังกำ11มม.คู่ใจเรือกระสุนในแมกกาซีน3นัดและยังมีระเบิดชนิดคว้างผิวเกลี้ยงอีก1ลูกส่วนสมศักดิ์หนีไปตายที่ปากทางเข้าโรงไม้ในสภาพร่างพลุนสวมกางเกงขายาวสีเทาเสื้อแขนสั้นสีฟ้ามีปืนพกจุด38กระสุนในลูกโม่ยังเต็มและระเบิดชนิดคว้างผิวเกลี้ยงอีก1ลูกตกอยู่ข้างตัวนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้ล็อกตัวนายสราวุธใจเอื้ออายุ27ปีพื้นเพชาวปทุมธานีซึ่งให้การว่าตนเองนั้นประกอบอาชีพทำไร่อยู่จังหวัดชลบุรีเป็นเพื่อนของนายสมศักดิ์สมศักดิ์ชวนมาเที่ยวหมอนวดด้วยกันเท่านั้นผมเคยรู้จักพวกเขาแต่ไม่เคยร่วมงานจุนเคยเล่าให้ฟังว่าเคยปล้นร้านทองที่สำราญราษฎร์แล้วก็จับหมอชัยศรีไปเรียกค่าไถ่ส่วนนางน้อยนั้นให้การว่าเป็นหมอนวดที่เสือจุนมักไปหิ้วมานอนในราคาครั้งละ300บาทไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรเป็นพิเศษมากไปกว่าแขกที่มาเที่ยวที่ตรงข้ามกับคณะเภสัชกรรมมหาวิทยาลัยมหิดลข้างๆเป็นซอยทางเข้าสู่บ้านโชติทีมงานพันตำรวจโทชุมพลมัธยมจันทร์ร้อยตำรวจเอกสมชายวงใหญ่ร้อยตำรวจโทสมศักดิ์ทิวถนอมร้อยตำรวจโทยุทธบุญดิษมาน10ตำรวจเอกบันดลตันทภัยบูรณ์สายลับและ10ตำรวจโทชูชาติแจ้งบำรุงกับ10ตำรวจโทเสริมบุญโตยังคงรอคอยด้วยความอดทนเพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่มีวี่แววของเสือร้ายอีก2ตัวคือสมนึกหรือโยพึงรำพันและหมูแซ่เตี่ยวจะออกจากรังของมันกระทั่งเวลา 16:30 นาทีร่างของชาย2คนเดินมาตามซอยมุ่งหน้ามาทางถนนศรีอยุธยาซึ่งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจซุ่มคอยอยู่แล้วเสียงหนึ่งตะโกนขึ้นมาหยุดนี่ตำรวจ2เสือร้ายพุ่งพรวดข้ามถนนศรีอยุธยาทันที
ัดตรงไปทางโรงเรียนพญาไทท่ามกลางการจราจรที่ค่อนข้างขับคังรถหลายคันต้องเบรกกันตัวโก่งตะโกนแช่งชักหักกระดูกคนที่วิ่งตัดหน้าโดยไม่ดูตามมาตาเหลือเมื่อถึงฝั่งโรงเรียนพญาไทโยขยี้กระดาษหนังสือพิมพ์ที่ถือมาสลัดทิ้งออกไปพร้อมๆกับเห็นเป็นปืนในมือในขณะเดียวกันหมูก็กระชากปืนคู่ชีพหันไปยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตามวิ่งกรูกันมาทางด้านหลังการดวลปืนระหว่างคนร้ายและตำรวจปรากฏต่อหน้าสาธารณชนและผู้ใช้ยวดยานพาหนะเป็นจำนวนมากใจกลางเมืองบริเวณนั้นห่างจากโรงพักพญาไทแค่เพียงเล็กน้อยรถจึงติดกันยาวจนถึง4แยกพญาไทร้อยตำรวจเอกสมชายวงใหญ่นั้นพลาดโดนเข้าไป1นัดแต่โชคดีที่กระสุนเพียงถากนิ้วก้อยขวาแต่เขาก็ยังได้ตอบโต้ไปเป็นชุดโยกำลังจนมุมจึงตัดสินใจล้วงกระเป๋าหมายจะจัดการกับเหล่านักล่าด้วยระเบิดมือชนิดลูกเรียนแต่ไม่ทันได้ชักมันออกมากระสุนหลายนัดก็แหวกอากาศทะลวงร่างเขาจนคว่ำลงเป็นคนแรกหมูนั้นเมื่อเห็นเพื่อนดับดิ้นไปต่อหน้าก็ตัดสินใจวิ่งย้อนข้ามถนนศรีอยุธยาไปแต่กลับต้องพบกับ5กระสุนจากร้อยตำรวจโทสมศักดิ์และร้อยตำรวจโทยุทธบุญที่รออยู่ด้านนั้นคว่ำไปอีกคนแต่เขาก็ยังทนทายาทไม่สิ้นใจในทันทีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดไล่ล่าจึงรีบนำตัวเขาขึ้นรถพยาบาลเพื่อส่งโรงพยาบาลตำรวจแต่เมื่อถึงโรงพยาบาลแพทย์แจ้งว่าเขาสิ้นใจตายไประหว่างทางแล้วในที่สุดแผนเด็ดกิ่งฤทธิ์ก้านตีใหญ่ก็ประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชมแต่ก็ยังมีสมุนตัวแสบๆอีกหลายคนที่ยังเหลืออยู่รวมทั้งที่สำคัญที่สุดก็คือตีใหญ่ที่เจ้าหน้าที่ไม่เคยตามดมกลิ่นเขาได้สักทีจากการสอบสวนของพลตำรวจตรีบัญชาอุณหนันท์ผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต3ในขณะนั้นได้ความว่าธนาคารปิดบริการแล้วตั้งแต่เวลา 15:00 น.แต่พนักงานยังอยู่เคลียร์บัญชีโดยอยู่ในความควบคุมของนายอารีสมนึกสมุบบัญชีประตูด้านหน้าได้ล็อกใส่กุญแจแต่บังเอิญมีคนรู้จักมาหาจึงไปเปิดประตูจังหวะนั้นเองคนร้ายก็ถือโอกาสพรวดเข้าไปปล้นหลังจากกวาดทรัพย์สินแล้วก็พากันหนีด้วยรถสำรองเครื่องไปขณะเกิดเหตุนั้นที่ตำรวจตู้ยามวัดบางปลาเจ้าหน้าที่ตำรวจ3นายคือจ่าสิบตำรวจอนันต์เอกนุ่มจ่าสิบตำรวจคำดีทองขาวและผลบุญลือประจักษ์กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เมื่อได้รับแจ้งทางวิทยุจึงรีบนำเรือหางยาวออกติดตามจับกลุ่มคนร้ายทันทีแล้วการดวลกันกลางลำน้ำระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับคนร้ายก็เปิดฉากขึ้นเมื่อเรือตำรวจนั้นไล่ไปทันปรากฏว่าจ่าสิบตำรวจอนันต์กลับเป็นฝ่ายเสียท่าเป็นเหยื่อกระสุนคนร้ายเสียชีวิตคาที่ส่วนพลบุญลือโดนเข้าที่ก้านคออีกหนึ่งนัดจ่าสิบตำรวจคำดีโชคดีกว่าเพื่อนที่กระสุนเพียงแต่เฉียวพลบุญลือเสียชีวิตตามไปอีกคนขณะนั้นพันตำรวจเอกประดับเกิดอินรองผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต3นำทีมที่ประกอบไปด้วยพันตำรวจเอกพงธรตันติวัฒนาผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครและพวกออกล่าติดตามไปกระทั่งพบเรือของคนร้ายจอดทิ้งที่วัดพันธุวงศ์ห่างจากวัดบางปลาไปประมาณ1กิโลเมตรเจ้าหน้าที่กระจายกำลังเข้าโอบล้อมและตรวจค้นบริเวณนั้นโดยละเอียดจนกระทั่งสามารถจับกลุ่มนายดนัยหรือเหล่งแซ่เอี้ยวไว้ได้ในสภาพโดนยิงเข้าที่อกซ้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะกำลังหลบอยู่ในบ้านหลังหนึ่งเวลาต่อมานายสำอางขวัญตาโชเฟอร์สำล้อเครื่องได้เข้ามอบตัวแล้วรับสารภาพว่าร่วมกับนายดนัยและนายตีปล้นธนาคารแต่มาซักหนักๆว่าตีไหนสำอางก็บอกว่ารู้แต่ชื่อตีไม่รู้นามสกุลและเท่านั้นเองสื่อต่างๆก็ประโคมข่าวว่าตีใหญ่ปล้นธนาคารกันเกลียวกราวแต่ตรงกันข้ามกับทีมปราบตีใหญ่ซึ่งมีพันตำรวจโทสมเกียรติพ่วงทรัพย์เป็นหัวหอกร่วมกับพันตำรวจเอกถวินเปล่งพาณิชย์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต3ที่ร่วมกันสืบความจริงเกี่ยวกับการปล้นธนาคารครั้งนี้จนได้รับคำตอบที่แน่ชัดว่าตีใหญ่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องสืบกันให้แน่ชัดนั้นไม่ใช่อะไรเพราะก่อนหน้านี้ระหว่างที่ทำการไล่ล่าหาตัวตีใหญ่ไปกระทั่งยุทธการเด็ดก้านฤทธิ์กิ่งตีใหญ่ไป4ศพนั้นประชางามญาติก็ถูกจองจำและต้องขึ้นศาลสืบพยานอยู่หลายครั้งแต่อยู่ๆประชาก็ดันมีพยานเพิ่มอีก1ปากที่ประชาขอให้ศาลนำสืบแต่อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นหมายความว่าศาลต้องส่งตัวเขาไปฟังการสืบพยานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยเนื่องจากกฎหมายบัญญัติไว้ว่าการพิจารณาคดีจำต้องกระทำต่อหน้าจำเลยศาลจึงสั่งเรือนจำกลางคลองเปรมให้จัดการให้เจ้าหน้าที่คุมตัวประชาเดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้บัญชาการเรือนจำจึงมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังสน.สำราญราษฎร์สารวัตรใหญ่สน.สำราญราษฎร์จึงจับตำรวจคุมตัวไปตามคำขอ6พฤศจิกายน2520ขบวนรถด่วนสายใต้โลดแล่นไปตามรางมุ่งหน้าสุดปลายทางสถานีนราธิวาสใครเลยจะเชื่อว่าลูกพี่และลูกน้องจะมีพฤติกรรมลอกเลียนกันได้แบบเป๊ะ
แต่ประชาก็ทำให้ทุกคนต้องเชื่อเมื่อเขากระโดดรถไฟหลบหนีสำเร็จเมื่อรถแล่นเข้าเขตจังหวัดชุมพรนั่นจึงเป็นเหตุที่ทำให้ทีมล่าตีใหญ่ต้องสืบกันให้แน่ชัดว่าประชาหวนกลับมาร่วมทีมปล้นกับตีใหญ่หรือไม่อย่างไร14ธันวาคม2520เพียง1วันให้หลังจากข่าวตีใหญ่พาพวกปล้นธนาคารกรุงเทพสมุทรสาครผ่านไปพลตำรวจโทณรงค์มหานนท์มีหนังสือไปยังผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดขอตัวพันตำรวจโทสมเกียรติพ่วงทรัพย์ซึ่งขณะนั้นพ้นจากตำแหน่งสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ไปรับตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจนครบาล3กับร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์ทิวถนอมรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์มือดีคู่กายของพันตำรวจโทสมเกียรติไปช่วยราชการชั่วคราวพิเศษที่สำนักงานของรองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปรามเกมล่าตีใหญ่จึงเริ่มต้นอย่างจริงจัง19ธันวาคม2520พันตำรวจโทสมเกียรติไปที่กรมบัญชาการตำรวจภูธร1หลังจากปรึกษาหารือกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ10นาฬิกาพันตำรวจโทสมเกียรติร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์และสายผู้1ได้ไปดูบ้านหลังหนึ่งที่บางบอนเขตบางขุนเทียนซึ่งตีใหญ่เคยแวะมาพักสายผู้นี้รู้จักกับเจ้าของบ้านเป็นอย่างดีเขาจึงมอบเงินให้สายไว้ก้อนหนึ่งเพื่อใช้จ่ายเลี้ยงดูเจ้าของบ้านแล้วให้คอยส่งข่าวความเคลื่อนไหวของตีใหญ่21ธันวาคม2520พันตำรวจโทสมเกียรติกับสายคนหนึ่งไปที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครเนื่องจากมีสายส่งข่าวมาว่าวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาพ่อของตีใหญ่ได้มาคอยพบกับลูกชายที่นั่นแต่ตีใหญ่ไม่ได้มาตามนัดช่วงนั้นพันตำรวจโทสมเกียรติและทีมงานต้องเดินทางขึ้นล่องระหว่างกรุงเทพและจังหวัดต่างในเขตกองบังคับการผู้ทอน3ซึ่งเป็นถิ่นของตีใหญ่เป็นประจำรวมทั้งการเน้นแนวทางใหม่ด้วยการขยายสายให้มากขึ้นหนังสือพิมพ์ต่างๆพากันลงข่าวตำหนิเจ้าหน้าที่ว่าหลายปีหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับตีใหญ่เจ้าหน้าที่ยังไม่เคยแม้จะเฉียดใกล้ตีใหญ่เลยนับตั้งแต่เขากระโดดรถไฟหนีมาได้นอกจากนั้นอเนกหรือตุ้ยสิริวงศ์ซึ่งกระโดดรถไฟพร้อมตีใหญ่ก็ยังหาตัวไม่เจอไหนจะประชางามญาติที่เพิ่งก่อวีรกรรมแบบเดียวกับลูกพี่อีกรวมทั้งอนันต์หรือลูกกรอกและวันนาแซ่เตียวอีกที่ยังลอยนวล31มกราคม2521สายมารายงานพันตำรวจเอกพงธรตันติวัฒนาผู้กำกับการตำรวจภูธรสมุทรสาครว่าประชามาหลบอยู่ที่บ้านนายเลี้ยงเศรษฐีในพื้นที่นี่เองพันตำรวจเอกพงธรจึงนำกำลังบุกเข้าบ้านนายเลี้ยงที่สมุทรสาครเพื่อจับนายประชางามญาติแต่ก็คว้าน้ำเหลวนายประชานกรู้หลบออกไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึง5กุมภาพันธ์2521ข่าวของวันนาแซ่เตียวก็แว่วเข้าหูพันตำรวจโทสมเกียรติพันตำรวจโทสมเกียรตินำกำลังไปขอความร่วมมือจากตำรวจท้องที่เพื่อเข้าจับกลุ่มนายวันนาแซ่เตียวในท้องที่พระประแดงวันนาชื่อคล้ายผู้หญิงแต่เป็นผู้ชายและเป็นโจรคนนี้อายุ25ปีเป็นสมุนคนหนึ่งของตีใหญ่ที่ได้เข้าร่วมปล้นร้านทองที่ท้องที่สน.สำราญราษฎร์จากการสอบสวนวันนาได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวพันกับตีใหญ่มากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกว่าช่วงนี้เขากับตีใหญ่กำลังแตกคอกันเพราะตีใหญ่คิดว่าเขานั้นเป็นสายของเจ้าหน้าที่ตำรวจจนส่งผลให้เกิดการตายของสมุนทั้ง4ของตีใหญ่วันนาให้การรับสารภาพในคดีปล้นร้านทองว่าหมูลูกน้องตีใหญ่ซึ่งถูกยิงตายที่ถนนศรีอยุธยาเป็นคนเรียกไปพบตีใหญ่ที่รถคันหนึ่งซึ่งจอดอยู่ใกล้ร้านอาหารที่เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าจึงรู้ว่าตีใหญ่มีแผนจะปล้นร้านทองในอีกไม่กี่นาทีต่อมาแต่เมื่อลงมือจริงๆนั้นวันนาเป็นเพียงแค่คนดูต้นทางด้านนอกนั่งอยู่ในรถในขณะที่ตีใหญ่คุมพวกเข้าไปปล้นข้างในแล้วครู่หนึ่งจึงออกมาพร้อมกับถุงใส่ทองแล้วขึ้นรถไปแยกกันที่วงเวียนเล็กอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาหมูก็เอาส่วนแบ่งจากการปล้นมามอบให้เป็นเงินสดทั้งสิ้น 26,000 บาทและทองคำอีกหนัก5บาทต่อมาในภายหลังวันนาได้ทราบความจริงว่าทองที่ปล้นมานั้นรวมแล้วเอาไปขายได้เงินถึง 900,000 บาทจึงทำให้เกิดความไม่พอใจในตัวตีใหญ่อยู่เหมือนกันหลังสี่สมุนโจรตายวันนาจึงรีบหลบไปโคราชก่อนจะได้ข่าวจากพรรคพวกว่าตีใหญ่นั้นสั่งเก็บเพราะแขนที่วันนาเป็นสายพาตำรวจไปยิงพวกตายเขาเลยหลบมาจากโคราชมาทำงานเฝ้าเล้าเป็ดที่พระประแดงพันตำรวจโทสมเกียรตินั้นตั้งใจที่จะเอาวันนามาใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้าเพราะในระหว่างการพิจารณาคดีปล้นร้านทองนั้นหากวันนาได้รับประกันตัวออกมาบางทีอาจจะช่วยเขาได้ไม่มากก็น้อยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ได้รู้จากปากวันนาก็คือนับตั้งแต่วันปล้นร้านทองวันนาไม่เคยได้ยินข่าวคราวถิ่นที่อยู่ของตีใหญ่อีกเลยนอกจากข่าวที่ตีใหญ่สั่งเก็บตนปีนี้ทั้งปีมากระทั่งเดือนกันยายนยังไม่มีข่าวคราวการเข้าปล้นของตีใหญ่ยังชัดแจ้งที่ไหนเลย
รวมทั้งข่าวคราวลูกสมุนทั้งหลายของตีใหญ่ด้วยแต่ในที่สุดทีมล่าตีใหญ่ก็ได้กลิ่นประชาผู้กระโดดรถไฟหนีตามลูกพี่เขาจนได้มีเบาะแสมาว่าประชานั้นมาบวชอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญนี่เองพันตำรวจตรีสมศักดิ์ทิวถนอมจึงยกกำลังเข้าปิดล้อมวัดปากน้ำภาษีเจริญในทันทีแต่ปรากฏว่าต้องคว้าน้ำเหลวเพราะพระที่วัดปากน้ำบอกว่าประชานั้นมาบวชจริงแต่ไม่ได้อยู่ที่นี่แว่วๆว่าไปจำวัดแถบอ่างทอง23กันยายน2521พันตำรวจโทสมเกียรติจึงนำกำลังประกอบด้วยพันตำรวจตรีสมศักดิ์และพวกมุ่งหน้าไปจังหวัดอ่างทองโดยตรงไปพบกับเจ้าคณะจังหวัดเพื่อจะนำรูปถ่ายของประชาไปสอบถามกระทั่งในที่สุดก็ได้รับคำตอบเช้าวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันพระญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็ต้องตกใจเมื่อเห็นชายชะกันท่าทางคล้ายตำรวจบุกรวบพระคาวงพัฒหารเช้าปิดฉากเป็นครั้งที่สองชนิดที่ว่าผ้าเหลืองก็ไม่ช่วยอะไรหลังจากหลบหนีมาได้เกือบปีขึ้นปี2522 12กุมภาพันธ์เวลาประมาณเที่ยงเศษที่สำนักงานทนายความมานิดและเพื่อนซอยสีทองดีถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงบางยี่ขันเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนายมานิดสุนทรพฤกษ์ทนายความชื่อดังเจ้าของสำนักงานกำลังนั่งทำงานอยู่ที่ห้องชั้นบนนายสราวุธวงศ์บุพผานายทวินคชเสนีและนายนฤทธิ์พงศ์กินดิษฐ์นั่งทำงานที่สำนักงานชั้นล่างท่านใดนั้นมีรถยนต์คันหนึ่งมาจอดที่หน้าสำนักงานชาย3คนก้าวลงมาจากรถอีกคนนั่งประจำที่คนขับชาย3คนแรกที่ลงมาจากรถนั้นเดินมุ่งหน้าตรงเข้ามาในสำนักงานด้วยมือเปล่าแต่เมื่อผ่านประตูเข้ามาแล้วทั้ง3คนก็กระชากอาวุธปืน11มม.จ้องปากกระบอกเข้าหาทั้ง3คนที่นั่งอยู่ที่ชั้นล่างทันทีทั้ง3คนตะลึงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันจากนั้นคนร้าย1คนก็คุมทั้ง3คนไว้ก่อนที่อีก3คนจะวิ่งขึ้นไปชั้นบนแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นติดต่อกัน2นัดพร้อมลมหายใจสุดท้ายของทนายมานิดกลุ่มมือปืนทั้ง3ล่าถอยไปอย่างลอยนวลพร้อมด้วยนาฬิกาข้อมือของนายนฤทธิ์พงษ์และนายทวินมันจะกลายเป็นคดีมือปืนรับจ้างฆ่าธรรมดาธรรมดาไปทันทีทำให้ชายพอทนายที่รอดชีวิตทุกคนต่างชี้ว่าคนที่วิ่งขึ้นไปชั้นบนเป็นคนแรกก็คือตีใหญ่พันตำรวจโทสมเกียรติแกะรอยไม่นานก็ไปได้ตัวเจ้าของอู่รถย่านบางพลัดมาคนหนึ่งพร้อมคำให้การที่ว่าตีใหญ่มาที่อู่รถเขาพร้อมสมุนชื่อขาวกับเทพก่อนเกิดเหตุยิงเพียงวันเดียวจากนั้นก็ไม่ได้รับการติดต่ออีกเลยแต่ข้อมูลเพียงเท่านั้นมันก็ทำให้ทีมล่าตีใหญ่สรุปได้แล้วว่านอกจากตีใหญ่จะเป็นโจรต้นฆ่าแล้วตีใหญ่ยังรับงานมือปืนด้วยแล้วงานนี้เขาก็รับเงินมาจากผู้ว่าจ้างเป็นเงิน 100,000 บาทสำหรับค่าชีวิตทนายความมานิดหลังจากนั้นตีใหญ่ก็หายเงียบไปอย่างไร้ร่องรอยตามเคยแต่สายของพันตำรวจโทสิริทองมีได้รายงานให้รู้ว่าตีใหญ่นั้นหลบไปอยู่ที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่คาดว่าคงจะอยู่ได้ไม่นานเพราะไม่ชินและสิ่งแวดล้อมแถวนั้นเป็นแหล่งของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ช่วงนั้นการไล่ล่าตีใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การขยายตัวของข้อมูลในวงกว้างทุกเครือข่ายที่พอจะเป็นเบาะแสได้ถูกนำมาใช้ทั้งสิ้นตั้งแต่ลูกสมุนบางคนในเรือนจำที่กำลังถูกนักโทษขาใหญ่เล่นละครดูดข้อมูลส่งต่อออกมานอกคุกที่พักพิงทุกแหล่งที่ตีใหญ่เคยแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนจะมีก็แต่นายเลี้ยงเศรษฐีสมุทรสาครที่ไม่เคยให้การเป็นประโยชน์อะไรเลยทั้งที่ตามแนวทางสืบสวนนี่คือกองบัญชาการใหญ่ของตีใหญ่และพวกเลยด้วยซ้ำเพียงแต่นายเลี้ยงไม่เคยออกหน้าแต่เป็นแบ็กอัพชั้นดีที่จัดการทุกเรื่องได้นอกจากนั้นบันดลที่ยังเข้านอกออกในบ้านของโชติตามปกติก็ยังมีข่าวมาอยู่เรื่อยๆใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างตามตะเหลี่ยมโจรแต่กระนั้นเรื่องราวของนัดลูกน้องผบ.พันสารวัตรทหารที่หลุดออกมาจากปากโชติก็กลายเป็นเบาะแสสำคัญที่นำไปสู่เหตุการณ์ล้อมจับตีใหญ่18ชั่วโมงในอีกไม่กี่เดือนต่อมานัดสายลับคนใหม่ที่พันตำรวจโทสมเกียรติได้มานั้นเป็นทหารสารวัตรภายใต้สังกัดของผู้บังคับกองพันที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนนายร้อยกับพันตำรวจโทสมเกียรตินัดมีเพื่อนสนิทร่วมกวนชื่อสุวัตเป็นพันโรงอยู่โรงเรียนวัดเขมาภิรัตารามนนทบุรีและก็เป็นเพื่อนสนิทที่ตีใหญ่จะแวะเวียนมากินเหล้าพูดคุยอยู่เสมอๆสุวัตวงแย้มนักการพันโรงโรงเรียนวัดเขมาภิรัตารามอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีและบ้านพักจึงกลายเป็นบุคคลและสถานที่ที่พันตำรวจโทสมเกียรติไปซุ่มดูสำรวจตรวจตามาแล้วหลายรอบกระทั่งวันนี้พันตำรวจโทสมเกียรติจึงไม่อาจรอช้าได้เพราะไม่แน่ใจว่าตีใหญ่จะอยู่นานแค่ไหนระหว่างทางเขาจึงได้วิทยุสั่งศูนย์พยายามเรียกและติดต่อบุคคลที่ต้องการเป็นระยะแจ้งให้รีบไปยังที่หมายคือโรงเรียนช่างกลพระนครเหนือซึ่งอยู่ใกล้กันเพื่อวางแผนขั้นสุดท้าย
ก่อนจะบุกไปล้อมบ้านของนายสุวัฒน์แต่เมื่อเข้าไปที่โรงเรียนช่างกลพระนครเหนือได้ไม่นานพลตำรวจตรีเจริญโชติดำรงพลตำรวจตรีทิพย์อัศวรักษ์และพลตำรวจตรีไพฑูรย์ปุษลังสีก็ไปถึงพันตำรวจโทสมเกียรติจึงใจชื้นขึ้นเป็นกองเพราะโอกาสเช่นนี้มีไม่บ่อยนักหากคลาดย่อมหมายถึงอีกนานกว่าจะได้พบตัวตีใหญ่อีกพลตำรวจโทสุวรรณรัตนชื่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพลตำรวจตรีโสพลศรีตจิตผู้บังคับการตำรวจนครบาลเหนือทราบเหตุจึงได้สั่งการให้สน.ใกล้เคียงโดยเฉพาะสน.ตอปูนสน.ประชาชื่นกองกำกับการสืบสวนและเจ้าหน้าที่จาก191รวมทั้งตำรวจท้องที่คือสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนนทบุรีไปสมทบเวลาต่อมานัดได้ออกมาที่จุดนัดพบบริเวณโรงเรียนช่างกลพระนครเหนือก่อนจะแจ้งว่าตีใหญ่มาพร้อมกับสมุน3คนในบ้านยังมีสุวัฒน์และลูกเมียที่กำลังทำกับข้าวส่วนนัดนั้นกำลังจะออกมาซื้อเบียร์ช่วงเย็นวันนั้นกำลังของเจ้าหน้าที่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก10เป็น50จาก50เป็น100ที่รายล้อมสวนผลไม้รอบวัดเขมาภิรัตารามนั้นไว้นอกจากนั้นทางเข้าออกทุกทางทั้งทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่คุมกำลังโดยพลตำรวจตรีเจริญโชติดำรงและทางถนนพิบูลสงครามที่ใช้กำลังของสน.เตาปูนในความควบคุมของพันตำรวจโทพลวุฒิวิเศษสงวนสารวัตรใหญ่ไปกระทั่งบนอาคารเรียน3ชั้นที่อยู่เหนือหลังคาบ้านพักนักการพันโรงหลังนั้นล้อมไว้ก่อนแล้วบุกเข้าไปตอนสว่างดีกว่าหากมันไม่ออกมาคืนนี้ก็ต้องออกมาตอนเช้ามืดแล้วถ้าเช้ามืดมันยังเงียบอยู่เราก็จะบุกพลตำรวจตรีทิพย์เสนอในที่ประชุมจากเย็นเป็นค่ำจากค่ำเป็นดึกจากดึกเป็นดึกสงัดจากดึกสงัดเป็นค่อนรุ่งนับเป็นการรอคอยที่ต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากยิ่งดึกยิ่งเงียบอากาศเย็นและยุงก็แห่กันมาเป็นฝูงจากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ตลอดจนข้อมูลที่ได้รับมาก่อนหน้านี้ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายต้องตื่นตัวตลอดเวลาพอรู้ดีว่าตีใหญ่นั้นไม่ว่านอนที่ไหนมักจะตื่นก่อนสว่างแล้วใช้ความเปรียวสงัดช่วงค่อนรุ่งช่วงนั้นหลบออกจากลังนอนแต่สำหรับค่ำคืนนี้จบจนฟ้าสางผู้คนเริ่มสัญจรไปมาและอีกไม่นานนักเรียนโรงเรียนวัดเขมาเอ่ยโรงเรียนสตรีนนท์เอ่ยทั้งช่างกลพระนครเหนือเอ่ยความวุ่นวายจะทำให้ทำงานยากขึ้นเป็นพันเท่าจึงมีคำสั่งให้ใช้โทรโข่งประกาศให้ตีใหญ่ออกมามอบตัวเสียแต่โดยดีพร้อมๆกับที่เก้าอี้นักเรียนตัวหนึ่งลอยลงมาจากอาคารเรียนร่วงลงบนหลังคาบ้านพักนักการพันโรงหลังนั้นซึ่งเป็นสัญญาณให้แก๊สน้ำตาถูกโยนเข้าใส่ตัวบ้านพลันเสียงคานรับก็ดังขึ้นสนั่นสวนตีใหญ่และพวกกระจายกำลังกันหลบหนีเจ้าหน้าที่อย่างรวดเร็วก่อนที่เจ้าหน้าที่จะรวบตัวทวีปนรงและยุทธนาไว้ได้ในขณะที่หลบอยู่ในน้ำคลำใต้ถุนบ้านซึ่งขณะนั้นตีใหญ่หลบอยู่ในสวนเจ้าหน้าที่จึงเอาสายยางมัดตัวยุทธนาหนึ่งในลูกสมุนไว้แล้วปล่อยให้เดินเข้าไปหาตีใหญ่เพื่อเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ลูกพี่มอบตัวแต่ลูกพี่กลับตะเพิดออกมาพร้อมด้วยเสียงปืนจากนั้นตีใหญ่ก็แหกด่านเจ้าหน้าที่วิ่งกระโดดข้ามรั้ววัดเขมาทะลุไปออกด้านหน้าถนนใหญ่ที่มีผู้คนสัญจรไปมาก่อนจะข้ามถนนหายเข้าไปในสวนทุเรียนที่ลุกทึบฝั่งตรงข้ามเจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้สุนัขตำรวจเข้ามาช่วยในการค้นหาหลังจากที่ใช้วิธีปูพรมเข้าไปแล้วปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจ191ถูกยิงได้รับบาดเจ็บรายหนึ่งในนั้นเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า100นายกับเวลาที่ล่วงเลยมาสู่ชั่วโมงที่18ในการปิดล้อมจับกุมตัวเสือร้ายดาวปล้นชื่อดังที่สุดแห่งยุคสุดท้ายเกมก็จบลงเมื่อเจ้าหน้าที่ไปเจอใบมะละกอกองสุมกันอยู่หน้าศาลเจ้าที่กลางสวนและนั่นคือที่มาของคำว่าตีใหญ่จอมโจรขมังเวทผู้สามารถล่องหนกำบังกายได้ราวปฏิหาริย์ซึ่งมันก็สร้างความตะลึงพรึงเพริดให้แก่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดเป็นอันมากเมื่อได้รู้ตัวว่าคนที่ตนล้อมจับทั้งคืนนั้นเป็นผู้เรืองเวทถึงแม้จะเป็นการปฏิบัติการใหญ่ที่ล้มเหลวยังไม่เป็นท่าแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะในบรรดาลูกสมุนที่รวบตัวมาได้และถูกปล่อยตัวในภายหลังนั้นหนึ่งในนั้นคือทวีปเสือคลำทวีปเป็นเพื่อนสนิทกับตีใหญ่มาตั้งแต่เด็กเขารู้แทบทุกเรื่องของตีใหญ่เขารู้ว่าเพื่อนสมัยเด็กบางคนเรียกตีใหญ่ว่าแจ็คเขารู้ว่าทุกครั้งที่ตีใหญ่ได้รับบาดเจ็บต้องดันด้นไปหาหมอปรีชาที่ไม่ใช่หมอจริงๆแต่สามารถรักษาบาดแผลให้ตีใหญ่ได้ทุกครั้งเขารู้ว่าโรงน้ำชาท่าฉลองคือที่ที่ตีใหญ่ชอบไปเที่ยวและที่เขารู้อีกอย่างก็คือบ่อนไฮโลใกล้วัดกาหลงคือที่ทิติใหญ่ชอบไประเลงเงินทิ้งเป็นประจำส่วนครูทางโหราศาสตร์ทิติใหญ่เคารพเชื่อใจที่สุดก็คืออาจารย์สุดใจอยู่ที่สะพานท่าจีนส่วนนิสัยของติใหญ่นั้นเป็นคนไม่ยอมนอนตื่นสายเพราะมันอันตรายอาจโดนตำรวจเข้ามาเคาะมุ้งเมื่อไหร่ก็ได้ก่อนนอนติใหญ่จะใช้ธูปเป็นนาฬิกาปลุกกะให้ธูปไหม้จนถึงส่วนที่ทำให้ผิวหนังร้อนตอนใกล้สว่างและติใหญ่มักจะชอบนอนใกล้น้ำและปฏิหาริย์ล่าสุดของติใหญ่นั้นก็แสดงออกมาให้เห็นถึงเหตุผลที่ว่าท
ทำไมเขาถึงชอบนอนใกล้น้ำเพราะเขามีทักษะการใช้ชีวิตในน้ำสูงมากมากเสียจนก้านมะละกอเพียงไม่กี่ก้านก็สามารถทำให้เขากลายเป็นขุนโจรผู้เรืองวิทยาคมไปได้เพียงข้ามคืนทวีปให้การเคารพนับถือพันตำรวจตรีสมบูรณ์สายผ่องสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรสงครามมากสารวัตรสมบูรณ์จึงเป็นตัวเชื่อมอย่างดีให้ทวีปได้รับข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ทั้งเรื่องของการเป่าคดีที่ติดตัวมาทั้งเงินสดก้อนใหญ่ที่เป็นทั้งเงินรางวัลนำจับและเงินค่าหัวของตีใหญ่และตั้งแต่นั้นมาฝ่ายผู้ล่าก็มีสายลับระดับเข้าถึงตัวตีใหญ่จนได้ช่วงนั้นทวีปก็เริ่มส่งข่าวรวมทั้งบันดลก็ยังเข้านอกออกในบ้านโชติตามปกติข่าวคราวของตีใหญ่นั้นดูเหมือนว่าพร้อมที่จะมาจากทุกสายรอบตัวของเขาแล้วทีมไล่ล่าตีใหญ่จึงประเมินกันว่าอีกไม่นานน่าจะปิดเกมได้ในระหว่างที่ทีมล่าตีใหญ่กำลังหาข่าวกันอย่างจ้าระวันนั้นร้อยตำรวจตรีภัยจิตอ่องศรีนักสืบหนุ่มจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลพระนครเหนือก็ปิดคดีต้นธนาคารกรุงเทพสาขาสมุทรสาครได้โดยบังเอิญเมื่อกลางดึกคืนหนึ่งเขาได้พาพาร์ทเนอร์สาวสวยจากอเล็กซานดราไนท์คลับย่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสถานที่เขาชอบเข้าไปนั่งหาข่าวเป็นประจำนั่งรถเล่นกันไปยันพัทยาหลังจากที่เห็นทีท่ากลัดกุมของพาร์ทเนอร์สาวก่อนที่เรื่องราวจะพลั้งพลูมาจากปากของเธอว่าเธอนั้นห่วงผัวช่วงนี้ผัวมีเรื่องไปยิงตำรวจที่สมุทรสาครร้อยตำรวจตรีภัยจิตตกใจมากจนถามไปว่าเธอเป็นเมียตีใหญ่เหรอพาร์ทเนอร์สาวเลยบอกว่าหนังสือพิมพ์ลงข่าวได้มั่วมากตีใหญ่อะไรที่ไหนผัวเธอกับเพื่อนนี่แหละบ้านอยู่ซอยโกบอฝั่งธนบุรีทั้งนั้นเมื่อนำเรื่องนี้ไปรายงานให้พลตำรวจตรีเจริญโชติดำรงทราบท่านจึงให้ไปตีสนิทต่อเพื่อเอาข้อมูลมาให้มากที่สุดหลังจากที่ไปซุ่มเฝ้ากันอยู่หลายวันในที่สุดทีมสืบของร้อยตำรวจตรีภัยจิตอ่องศรีก็สามารถจับแก๊งปล้นธนาคารกรุงเทพสาขาสมุทรสาครได้ยกแก๊งที่แท้ก็กลายเป็นแก๊งของอาโกบอจากย่านฝั่งธนบุรีนี่เองไม่ใช่ตีใหญ่จริงๆดังที่ทีมล่าตีใหญ่ได้ประเมินไว้ก่อนแล้วการติดตามไล่ล่าตีใหญ่ยังดำเนินการต่อไปยังไม่ลดละทั้งฝ่ายกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจภูธรที่ประสานงานประสานข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดช่วงปี2522ถึง2523สื่อมวลชนต่างเร่งรัดและตำหนิติเตียนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถตามล่าคอตีใหญ่มารับกรรมได้สักทีในขณะที่สื่อมวลชนและสังคมกำลังกดดันอย่างหนักทีมไล่ล่าตีใหญ่ก็ยังคงทำงานอย่างหนักเช่นกันข่าวจากทุกสายที่พอจะมีเขาถูกส่งเข้าสู่ส่วนกลางกล่าวกันว่าช่วงเวลานั้นตีใหญ่น่าจะกำลังตัดสินใจที่จะวางมือล้างมือจากยุทธจักรงานปล้นฆ่าใดๆเขาเริ่มที่จะไม่รับและมองหาที่ที่จะลี้ภัยไกลๆสักที่หนึ่งแล้วอยู่อย่างคนธรรมดาสามัญแบบปกติสุขโดยที่มีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งพอสมควรแต่แล้วชะตาแห่งชีวิตที่ถูกลิขิตไว้ด้วยกรรมที่ตนเองเป็นผู้ก่ออาจจะเป็นตัวกำหนดที่ทำให้ความฝันของตีใหญ่ไม่กลายเป็นความจริงช่วงนั้นตีใหญ่หลบลี้หนีหน้าเงียบหายไปเป็นปีแต่มีหลายครั้งที่เขาไปหาความสำราญที่ซ่องโสเภณีย่านท่าฉลอมกระทั่งครั้งหนึ่งเขาได้ลืมตะกรุดที่เขาได้ถอดแขวนไว้ในห้องระหว่างปฏิบัติการกิจก่อนที่วันรุ่งขึ้นทวีปจะเป็นคนมาตามหาแต่ก็ไม่มีใครพบเห็นคาดว่าน่าจะเป็นแขกที่มาเที่ยวคนถัดๆไปคงจะหยิบฉวยเอาไปค่ำวันที่25กุมภาพันธ์2524ตีใหญ่พร้อมด้วยพรชัยทวีปและเพื่อนอีก2คนนั่งกินเหล้ากันแถวๆดำเนินสะดวกและนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เพื่อนบางคนได้พบหน้าเขา26กุมภาพันธ์2524ตีใหญ่พร้อมด้วยพรชัยและทวีปเข้าไปหาหลวงพ่อสุดที่วัดกาหลงแต่หลวงพ่อติดกิจนิมนต์ที่อื่นจึงไม่ได้พบตัวตีใหญ่จึงได้ว่ารถนายเบ้คนหน้าวัดออกมาโดยมีเป้าหมายคือมหาชัยซึ่งระหว่างนั้นทวีปได้แอบส่งข่าวกับเจ้าหน้าที่ไว้แล้วเพื่อเตรียมตัวปฏิบัติการแต่จะด้วยเหตุผลกลใดไม่ทราบได้หากแต่รถปิกอัพ Mazda Familia สีขาวหมายเลขทะเบียนมม0063สมุทรสาครขนาด 1,200cc คันนั้นที่มีทวีปเป็นโชเฟอร์มีพรชัยกับตีใหญ่นั่งมาด้านหน้าและมีนายเบ๋เจ้าของรถนั่งมาท้ายกระบะไม่ได้พุ่งตรงไปมหาชัยหากแต่กลับไปทางซอยวัดธรรมโชติทีมล่าตีใหญ่ซึ่งได้รับข่าวมาจึงแจ้งไปยังตำรวจท้องที่ให้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะแยกกันออกตามล่าตัวตีใหญ่ยังกระชั้นชิดทีมหนึ่งนำโดยพันตำรวจโทกิตติโชติแสงนินนักแม่นปืนประจำกรมตำรวจที่มีร้อยตำรวจเอกกฤษดาพันคงชื่นลูกชายพันตำรวจเอกมนชัยพันคงชื่นอธิบดีกรมตำรวจร้อยตำรวจโทโกวิทย์วงรุ่งโรจน์และเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกนายหนึ่งร่วมทีมส่วนทีมพันตำรวจโทสมเกียรตินั้นประกอบด้วยร้อยตำรวจเอกพจนยุทธสิงห์สิบตำรวจโทบันดลตันทภัยบูรณ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกนายร่วมทีมมุ่งหน้าไปดักรอตีใหญ่ในย่านนั้นตามที่ได้รับรายงานการปรากฏตัวของเขามา
ระหว่างที่รถ Mazda Familia คันนั้นกำลังแล่นไปบนทางลูกลังครั้งรถก็จอดคล้ายจะมีปัญหาหรือสับเปลี่ยนคนขับก่อนที่ทวีปจะให้ตีใหญ่มานั่งในตำแหน่งคนขับแทนแล้วเขาก็ทำทีเดินอ้อมไปนั่งด้านฝั่งผู้โดยสารและยังไม่ทันที่รถจะเคลื่อนตัวออกดีเสียงปืนก็ดังสนั่นทุ่งขึ้นมาหลายนัดใกล้ที่สุดที่เข้าถึงเหตุการณ์คือสายตรวจจักรยานยนต์ของตำรวจท้องที่คันหนึ่งกับทีมของพันตำรวจโทกิติโชติแสงนินภาพที่เจ้าหน้าที่เห็นคือในเบสเจ้าของรถกระโดดลงจากกระบะท้ายวิ่งเตลิดเข้าป่าละมอข้างทางไปรวมทั้งภาพของพรชัยที่เตลิดหนีเข้าป่าละมอไปอีกคนทันทีที่รถของเจ้าหน้าที่เข้ามาถึงเหลือไว้ก็แต่เพียงทวีปเสือคล้ำโจรผู้หักหลังโจรด้วยการยัดลูกตะกั่วขนาด11มม.เข้าสู่โหนกแก้มซ้าย2นัดกกหูขวา1นัดไหล่ซ้ายและราวนมซ้ายอย่างละนัดรวมทั้งที่รักแร้ซ้ายและที่ต้นคอหลังจากที่ทีมล่าตีใหญ่เข้ามาถึงที่เกิดเหตุก็ยังมีการสาดกระสุนเข้าใส่รถที่ตีใหญ่นั่งคอพับคาพวงมาลัยกันอีกหลายชุดในว่าเพื่อความแน่ใจจนในที่สุดก็มั่นใจได้ว่ารายปีที่ตรากตำตามล่าตามล้างกันมาณวันนี้นาทีนี้ดาวโจรชื่อดังที่สุดแห่งยุคได้ปิดตำนานตัวเองลงเรียบร้อยแล้วณวันที่26กุมภาพันธ์2524ทวีปเสือคล้ำถูกพาตัวเข้ากรุงเทพทันทีเข้ามาทำงานที่โรงภาพยนตร์ AO ของพลตำรวจตรีเจริญโชติดำรงพอทีมสืบสวนเป็นห่วงกลัวจะไม่ปลอดภัยแต่เจ้าตัวนั้นพยายามที่จะลั่นกลับบ้านเนื่องจากต้องการจะไปรับลูกเมียมาอยู่ด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังทวีปบอกว่าไม่เคยกลัววันหนึ่งหลังจากที่ตีใหญ่ดับดิ้นไปไม่ถึง1เดือนทวีปออกจากกองสืบสวนเหนือตอนช่วงเวลาประมาณเที่ยงพอ 4:00 นเย็นก็มีข่าวทวีปถูกพรชัยประกบยิงตายกลางตลาดมหาชัยตีใหญ่เป็นอาชญากรคนสำคัญที่ชีวิตของเขาถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ละครบ่อยครั้งเนื่องจากช่วงเวลาทำการของตีใหญ่นั้นเป็นช่วงเวลาโจรที่ยาวนานถึง8ปีระหว่างนั้นก็มีลูกสมุนมากมายที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาร่วมกวนและแต่ละคนก็ล้วนมีความโหดเหี้ยมมีปฏิภาณไหวพริบมีสันดานโจรในตัวกันทั้งนั้นจนผลงานของเพื่อนร่วมแก๊งและตัวตีใหญ่เองนั้นเรื่องลือเป็นที่ประจักษ์ยิ่งเมื่อไปรวมกับเรื่องราวของเครื่องรางของขลังคาถาอาคมอันส่งให้ชื่อของตีใหญ่กลายเป็นจอมขมังเวทไปด้วยแล้วและยิ่งเมื่อมารวมกับบรรดาเหล่ามือปราบชื่อดังที่ร่วมลงทุนลงแรงตามล่าตามล้างตีใหญ่มันเลยทำให้รายละเอียดเรื่องราวชีวิตของจอมโจรตีใหญ่นั้นมากพอที่จะเป็นบทภาพยนตร์หรือบทละครได้ตีใหญ่อาจจะเป็นตัวเอกแต่ตีใหญ่ไม่ใช่พระเอกประวัติชีวิตของเขามีไว้ให้เราได้เรียนรู้ว่าครั้งหนึ่งในสังคมของเราเคยมีบุคคลกลุ่มบุคคลที่ประพฤติตนนอกกรอบของกฎหมายเบียดเบียนทั้งทรัพย์สินและชีวิตของผู้อื่นกระทั่งสุดท้ายแล้วกฎแห่งกรรมก็ทำงานไม่ว่ามันจะมาในรูปแบบหรือนอกรูปแบบก็ตามทีเหลือทิ้งไว้เพียงตำนานเล่าขานที่เป็นอุทาหรณ์ตีใหญ่ตำนานโจรโลกไม่ลืมกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel